เรื่องเบี้ยทนายไล่ขุนตำรวจนี้ต้องพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ใช่ดูถูกเพื่อนทนายอย่างกรณีของขุนตั้มนะครับแต่ฐานะของท่านเนี่ยถ้ามองในกระดานหมากรุกเนี่ยท่านเป็นเบี้ยเพราะท่านเป็นทนายธรรมดาไม่ใช่ขุนทหารแต่ว่าท่านทำหน้าที่ลบเหมือนขุนทหารคือจู่โจมไม่กลัวตายนะครับจู่โจมขับไล่ขุนตำรวจเลยแหมกระดานหมากรุกมันต้องมีขุนนะเออขุนต่อศักดิ์เนี่ยเป็นขุนฝ่ายตำรวจส่วนขุนตั้มหรือทนายสิทธานี่เป็นเบี้ยฝ่ายขุนโจ๊กเออเอาอย่างนี้ก็แล้วกันขุนโจ๊กก็เป็นขุนฝ่ายนี้ปะทะกันอยู่ขณะนี้นะครับปรากฏว่าขุนตั้มนี่ผมไม่รู้ว่าฝีมือทนายท่านเป็นยังไงแต่ฝีมือทางการเมืองนี่พอเห็นได้แต่เรื่องจิตใจนี่ยกไว้ให้เลยคุณตั้มรู้ป่าวว่ากระดานหมากรุกนี่มันมีเจ้าของนะเจ้าของสถานที่ที่ให้คุณเล่นหมากรุกกันนี่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องตาสว่างต้องรู้อาจจะรู้แล้วก็ได้ครับแต่ว่าเมื่อรู้แล้วจะสู้ยังไงผมได้เตือนคุณตั้มมาตั้งแต่ต้นผมพูดถึงคุณโจ๊กหลายครั้งแล้วนะผมบอกว่าการเปิดข้อมูลข่าวสารเนี่ยคุณตั้มเปิดหลักฐานหลายรอบแล้วก็บอกชัดเจนว่าพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลนี่มีเส้นทางการเงินส่งถึงพี่ชายคือขั้นสถิตพงษ์สุขวิมลแม่ท่านสถิตพงษ์นี่เป็นราชเลขาของรัชกาลที่10ในทางการเมืองนี่ทุกคนรู้หมดนะครับบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ทุกฉบับรู้หมดว่าในหลวงรัชกาลที่10นี้ไว้วางพระราชหฤทัยแก่คุณสถิตพงษ์อย่างมากเกือบจะเรียกได้ว่าเป็นตัวแทนเลยครับจะเห็นได้จากการนั่งตำแหน่งต่างๆเช่นในสำนักงานทรัพย์สินก็ให้เป็นเบอร์หนึ่งในปูนซีเมนต์ก็เบอร์หนึ่งในกิจการคงจำได้นะครับตอนที่มีโควิดบริษัทของราชสำนักสยามไบโอแซนส์ที่ทำสัญญากับแอสตราเซเนกานั้นก็คุณสถิตพงษ์ตัวแทนหมดแล้วบอกว่าเส้นทางเงินนี่ถึงพี่ชายนี่มันก็เท่ากับเป็นที่เข้าใจได้ว่าถึงราชเลขาแล้วไม่ถึงเจ้านายได้ยังไงดังนั้นคำพูดแม้ว่าคุณตั้มไม่พูดมันก็เข้าใจได้ว่าอันนี้ทำให้ท่านเสียหายนะแล้วจะบอกว่าเอ้ยคุณตั้มไม่เกี่ยวกับคุณโจ๊กแหมไม่มีใครเชื่อหรอกในเกมอย่างนี้ผมถึงเปรียบบอกว่าเบี้ยทนายไล่ขุนตำรวจดังนั้นเรื่องนี้บอกอื่นไม่ได้เลยครับว่าผลสะเทือนที่เกิดฟ้าผ่ามีหมายจับคุณโจ๊กนี่ผมเรียกว่าฟ้าผ่าถ้าท่านบอกเฮ้ยไม่ใช่คุณสุนัยคือการขอหมายเรียก2ครั้งธรรมดาเขาขอ2ครั้งเท่านั้นเองแต่คุณโจ๊กบิดเบี้ยวไม่รับนี่เขายังออกตั้ง3ครั้งเมื่อไม่รับก็เลยไปขอศาลอันนี้ก็ไม่ผิดนะตามกติกาฟ้าผ่าตามเวลาฝนตกด้วยนะครับฝนตกมีลมมีฝนแล้วฟ้าผ่านี่คนก็จะเห็นว่าเป็นเรื่องปกติอย่างนี้ครับมีลมมีฝนอยู่แล้วแต่ถ้าฟ้าผ่าแบบอากาศดีๆเรียบๆแล้วผ่านี่อันนี้พิเศษมันไม่ค่อยผ่าอยู่แล้วฟ้านะครับ
ผมพูดแค่นี้ท่านคงเข้าใจดังนั้นการที่เปิดหลักฐานเส้นทางเช่นนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่าคุณตั้มกำหนดยุทธศาสตร์อย่างไรถ้าจะบอกว่าคุณสุนัยก็เขาสู้กันมาหลายตั้งแล้วเริ่มตั้งแต่ทนายคนแรกๆที่คุณโจ๊กบอกว่าไม่ใช่ทนายนะคุณอะไรเนี่ยที่เป็นทนายของท่านเสรีเตมีเวทนะคุณอนันตชัยจำชื่อได้แล้วคุณอนันตชัยบอกจะเปิดเต็มที่แล้วโจ๊กก็ให้เผาลงไปแล้วตอนหลังก็มีการขู่ก่อนบอกถ้าไม่หยุดนี่จะเปิดนะตายกันหมดนะนี่เห็นไหมจำได้ไหมครับก่อนที่สองคนจะมากอดกันเนี่ยที่ผมรายงานท่านและก่อนที่จะถูกย้ายทั้งคู่ไปสำนักนายกเนี่ยเขาขู่กันมาแล้วว่าถ้าเปิดแล้วพังกันหมดนะอย่ามาเล่นอย่างนี้นะคุณต่อศักดิ์ก็บอกโอ้ไม่กลัวเปิดเลยจริงๆแล้วถ้าดูจังหวะจากคนนี่คุณฝ่ายโจ๊กก็ไม่ใช่เปิดทันทีทันใดนะพยายามบอกหลายทีเอานี่พูดอย่างเป็นธรรมนะครับก็ในเมื่อนายกเขาย้ายไปแล้วย้ายทั้งคู่ไปแล้วที่สำนักนายกแล้วก็เอาเรื่องมินนี่เนี่ยไอ้การพนันทุนเขาเรียกพนันออนไลน์ให้ไปอยู่กับปปช.แล้วนี่มันก็น่าจะจบเท่านั้นแต่ว่ามันเป็นเรื่องอำนาจในสำนักงานตำรวจที่ผมวิเคราะห์กับท่านไปแล้วว่าปณีปนอมไม่ได้ดังนั้นปรากฏว่าเรื่องที่เตาปูนกรณี BNK อันนี้ที่เขาชื่อ BNK Master เนี่ยถูกปลุกขึ้นมาใหม่ครับปลุกขึ้นมาใหม่หลังจากที่ย้ายไปแล้วเพราะฝ่ายต่อศักดิ์ก็รู้แล้วว่าเฮ้ยถ้าย้ายอย่างนี้ล่ะโจ๊กรอดแน่เพราะอะไรเพราะไปอยู่ปปช.นี่ลูกพี่อยู่ที่นั่นนี่ป้อมดูแลอยู่เขาก็จะไม่ให้โจ๊กรอดแสดงว่าแค้นครั้งนี้มันแรงมากมันไม่ใช่แค้นส่วนตัวแต่มันเป็นการชิงอำนาจในการคุมสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่เขาวางสายกันมาตั้งแต่ตั๋วช้างต่อศักดิ์จิรภพภูริเดชนะขึ้นมาปรากฏว่าผู้บัญชาการตำรวจนครบาลที่เขาเรียกบิ๊กเจ้าเนี่ยนะเป็นคนดำเนินการเอาเรื่องที่จับบ่อนการพนันที่เตาปูนเนี่ยมีการสอบสวนเพิ่มเติมว่ามันโยงไปถึงคุณโจ๊กโยงจริงไม่จริงไม่รู้แต่ถึงแน่ที่ผมต้องเล่านี่เพราะว่ามันซับซ้อนแล้วเดี๋ยวพอผมบอกโจทย์ปั๊บท่านจะเข้าใจทันทีเลยแล้วโจทย์วันนี้ที่ในประเทศไทยไม่กล้าเปิดโจทย์นี้ก็คือท่านสถิตพงษ์สุวิมลเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก่อนจะมีหมายจับโจ๊กเนี่ยได้ไปพบผู้ใหญ่คนหนึ่งไปขอพบท่านแล้วก็สารภาพจะขอลาออกท่านบอกยังไม่ต้องออกอยู่เฉยๆก่อนวันศุกร์นะฮะพอมาถึงวันอังคารปั๊บพรึบๆข่าวนี้จริงไม่จริงเดี๋ยวผมวิเคราะห์ท่านฟังแต่ให้ท่านดูก่อนว่าคนที่ตั้งฐานเล่นโจ๊กเนี่ยที่ผมจะอธิบายว่าเบี้ยอย่างคุณตั้มเนี่ยทำถูกต้องหรือเปล่าเนี่ยมันต้องดูพื้นฐานด้วยปรากฏว่าบิ๊กเจ้าหรือพบผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนี่สั่งให้รองเนี่ยไปแจ้งความไม่ใช่แจ้งความแล้วไปขอศาลออกหมายจับเขาตั้งแท่นแล้วครับไปขอศาลอาญาออกหมายจับ
และเขาระมัดระวังด้วยเพื่อไม่ให้เข้า1157เพราะกลัวพอจะเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ปั๊บไปปปช.อีกปปช.อีกก็โจกกระลอดอีกสิในความรู้สึกของเขานี่เขาเลยตั้งเรื่องฟอกเงินนี่กินความกันมาแล้วปรากฏว่าศาลครั้งแรกเลยเมื่อเดือนที่แล้วกลางเดือนที่แล้วนี่ไม่ออกหมายจับให้ออกหมายจับลูกน้องโจกแต่ตัวโจกไม่ออกให้ดังนั้นฝ่ายนครบาลก็มาตั้งแท่นใหม่ใช่ไหมออกหมายเรียกมันถึงได้โอลาพ่อไงออกหมายเรียกทีไรโจ๊กก็ไม่อยู่ไม่รับไม่ได้อยู่บ้านไปนู่นไปนี่ไปรับนายกไปดูแลความปลอดภัยให้ที่เชียงใหม่หลบไปหลบมามันก็เห็นนี่คือนิติสงครามเนี่ยตำรวจรู้กันอยู่แล้วนี่ท่านเห็นข่าวอย่างนี้อยู่แล้วดังนั้นตรงนี้ผมมาขโมดอีกทีหนึ่งก็คือเขาก็เขาจะล็อกคอโจ๊กแล้วก็จะเอาโจ๊กออกดังนั้นเขาจึงเริ่มออกส่งหมายเรียกครั้งที่หนึ่งส่งหมายเรียกครั้งที่สองส่งหมายเรียกครั้งที่สามระหว่างสามครั้งนี่แหละครับเบี้ยของโจ๊กเนี่ยมีทนายเป็นสองชุดชุดแรกเป็นการเรียกภาพลักษณ์ให้เห็นใจเป็นทนายขอความเห็นใจให้โจ๊กว่าเอ๊ะทำไมถูกกันแกล้งอย่างนี้ก็นายกให้ไปแล้วทำไมซึ่งทำอย่างนี้อีกชุดนี้ไม่ละลาบละล้วงไปถึงข้อมูลเส้นทางการเงินแต่ทนายอีกชุดหนึ่งเป็นทนายทะลุทะลวงคือทนายตั้มตรงนี้แหละครับโจ๊กก็เห็นแล้วว่ามึงเอากูตายแน่นายกเรียกแล้วก็ยังไม่หยุดอีกเว้ยต่อสักทำไมเธอไม่หยุดวะเขารู้ทางกันไงแต่ว่าไอเห็นข้างนอกนี่เราก็ไม่เห็นอ่ะเพราะพูดกันดีๆปรากฏว่ารู้ว่าแน่นอนแล้วก็เลยปล่อยเบี้ยลุยเลยทนายตั้มก็เลยลุยผมเข้าใจว่าคงไม่มีทางเลือกแล้วแต่ทนายตั้มจะมีเทคนิคทางการเมืองหรือเปล่าผมเป็นนักการเมืองนี่ผมเป็นทนายความด้วยการจะเปิดประเด็นนี่โอ้โหเปิดโล่งโล่งโล่งอย่างนี้ก็มันก็ถึงลาดทะเลขาพูดกันตรงๆอย่างนี้ก็ระเบิดสิครับดังนั้นภาพนี้ผมจึงให้ท่านดูจริงๆต้องมีอีกรูปหนึ่งนะถึงจะเห็นชัดนะปรากฏว่าการจับโจ๊กนี่ที่ผมเล่าให้ท่านฟังมาเนี่ยท่านก็จะเห็นภาพที่ผมประกอบให้ท่านดูนะครับหนังสือพิมพ์วันพุธทุกฉบับลงหมดเลยโอ้โหโจ๊กถูกจับนี่เรื่องใหญ่เพราะมันเป็นเรื่องดังถึงเมืองนอกเขาว่างั้นดีกว่านักสื่อเมืองนอกเขาเอาหมดเลยนะใช่ไหมไทยรัฐลงข่าวใหญ่พาดหัวตัวใหญ่ทุกฉบับเมื่อวันพุธนี่พาดหัวตัวใหญ่หมดแล้วไปปิดข่าวเรื่องปรับครม.ไปปิดข่าวเรื่องเขาจะเปิดอภิปรายรัฐบาลนะรวมทั้งไปปิดข่าววันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพด้วยเพราะข่าวมันใหญ่มากไงไทยรัฐเดลินิวท่านเห็นดูนะฮะบิ๊กโจ๊กมอบตัวนี่มติชนบิ๊กโจ๊กโล่มอบตัวทันทีสู้คดีคืองานนี้งานใหญ่จริงๆข่าวสดลงหมดท่านเห็นดูนะผมให้ท่านดูบรรยากาศไทยโพสต์หมายจับโจ๊กมอบตัวก็ขนาดวันเกิดสมเด็จพระเทพยังไม่ได้พาดหัวข่าววิโจ๊กมอบผู้จัดการแนวหน้าและที่สำคัญที่สุดก็คือออกหมายจับข้อหาสมคบนะครับ
ข้อหาสมคบกันและร่วมกันฟอกเงินเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันฟอกเงินไม่เอา157นะทีนี้ฝ่ายทนายโจ้บอกเฮ้ยอย่างนี้ไม่ถูกกันในเมื่อโจ้เป็นเจ้าหน้าที่อยู่แล้วก็ต้อง157ด้วยสิฝ่ายนครบาลไม่พูดตรงๆอึบอับอึบไม่พูดผมจะตอบให้แทนกูเอา157เข้าไปเดี๋ยวมึงก็รอดอีกสิมึงก็ไปหาเอาคดีไปรวมกับปปช.อีกสิใกล้ป้อมมันคุมอยู่นี่ไอ้วัชรพลประธานปปช.ลูกน้องไอ้ป้อมเห็นไหมเขาก็ตะแบงกูเอาข้อหาฟอกเงินอย่างนี้แหละหมายจับอันนี้ก็บอกชัดเจนว่าศาลเขียนหมายจับนี่ยิ่งชัดนะครับ1คดีมีพยานหลักฐานเชื่อได้ว่าเป็นความผิด2ผู้ต้องหามีพฤติการหลีกเลี่ยงหมายเรียกของพนักงานสอบสวน3ครั้ง3คดีนี้เป็นอำนาจของศาลอาญาโอ้โหคือเอากันให้ชัดมันมีศาลอาญามันมีศาลแผนกคดีทุจริตไม่เอาแล้วกูจะเอาฟอกเงินนี่แหละเอ๊ะศาลเขียนจนชัดเลยนะศาลอาญาราชไอ้แถวรัชดานี่อยู่ในอำนาจของศาลอาญาพูดง่ายๆว่ากูจับแน่ล่ะคันนี้ดังนั้นการจับโจ๊กนี่แหละครับแล้วท่านนายกก็ในฐานะผู้บัญชาการทหารสูงเอ้ยไม่ผู้บัญชาการสูงสุดของสำนักงานตำรวจเนี่ยก็จะต้องพิจารณาคดีแล้วก็จัดการเรียบร้อยแล้วต้องพักหน้าที่จบเพราะว่าเป็นข้าราชการกระทำผิดร้ายแรงถึงขั้นผิดวินัยร้ายแรงนี่เกือบจะเรียกว่าไม่ต้องตั้งกรรมการสอบแล้วพักหน้าที่ก่อนเลยก็เข้าทางพอดีดังนั้นตรงนี้แหละครับที่ผมจะบอกกับท่านว่าโจ๊กเครียดเรื่องนี้มากนะครับดูจากไทยรัฐเอารูปโจ๊กลงเอารูปแบบแหมกำลังเครียดเต็มที่บอกบรรยากาศเลยแทบจะไม่ต้องอ่านข่าวไม่เครียดยังไงแล้วไม่รอดแน่แล้วไอ้กูลูกน้องก็ไปนะไปให้กำลังใจลูกน้องก็เครียดไม่ให้สัมภาษณ์นักสืบพิมพ์เลยเห็นไหมฮะด่วนศาลอาญาออกหมายจับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพาน2ข้อหาคดีฟอกเงินมีพยานหลักฐานเชื่อได้ว่ามีการกระทำผิดลูกน้องคนสนิทรองโจ๊กมาถึงสน.เตาปูนหลังเจ้านายถูกออกหมายจับสีหน้าเครียดปัดตอบสื่อไม่คือทุกคนรู้ไงในเกมเนี่ยรู้ว่าไคลแม็กของการออกหมายจับมันจะเกิดขึ้นนะครับแต่ไม่คิดว่ามันจะเข้าล็อกขนาดนี้เพราะหมายจับหมายเรียก3ครั้งพอขอศาลปั๊บศาลบอกอยู่ในอำนาจศาลอาญาเรื่องนี้ผมย้อนกลับมาว่าเมื่อคุณตั้มทนายของโจ๊กซึ่งโจ๊กปฏิเสธไม่ได้เนี่ยนะในข้อเท็จจริงเนี่ยเพราะว่าทนายตั้มเอาข้อมูลหลักฐานเส้นทางการเงินการทุจริตของคุณต่อศักดิ์ถึงขนาดไปทำบุญที่วัดเงินขึ้นมาถึงภรรยานะครับของต่อศักดิ์ไปถึงพี่ชายราชเลขาเอากันขนาดนั้นบอกจำนวนเงินด้วยเรื่องอย่างนี้มันอ่อนไหวแล้วผมเข้าใจว่าไม่เปิดก็ไม่ได้เพราะไม่เปิดก็ไม่หยุดแต่ต่อสายบอกเปิดเลย
ก็คงจะเชื่อว่าเปิดแล้วเรื่องแดงแน่ดังนั้นตรงนี้จะต้องอ่านเกมแล้วนั่นก็คือเราได้รับทราบข่าวเมื่อวันศุกร์ครับเมื่อ3วันที่แล้ววันศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์ศุกร์เนี่ยมีข่าวว่าท่านราชเลขาท่านสถิตพงษ์ได้เข้าเฝ้าถวายรายงานอย่าลืมว่าใครที่ทำงานอยู่กันในหลวงนี่เรื่องนี้เรื่องใหญ่นะถ้าเป็นการทุจริตแล้วจะทำให้ไปถึงท่านซึ่งโจ๊กก็คงดูแล้วว่ากูไม่มีทางนะไม่รอดแล้วกูเปิดมาอย่างนี้แล้วว่าถึงไม่ถึงไม่ได้พูดนี่แต่ว่ามันเป็นที่รู้กันดังนั้นตรงนี้สายข่าวรายงานว่าท่านสถิตพงษ์ได้เข้าเฝ้าถวายรายงานและยอมรับว่าน้องชายนี่หลักฐานมันทุจริตจริงจึงขอลาออกแล้วก็ท่านก็ทรงเมตตาบอกไม่ต้องออกจริงหรือเปล่าครับเนี่ยที่ผมได้ข่าวมานี่ผมไม่ได้เชื่อนะต้องเข้าใจก่อนนะแต่แหล่งข่าวนี่น่าเชื่อถือเป็นแหล่งข่าวที่ส่งผ่านมาจากข้างในแต่ผมยังไม่เชื่อทีเดียวครับมันต้องกรองอีกทีหนึ่งเวลาขณะนี้เนี่ยมันยังไวไปที่จะกรองต้องตรวจสอบอีกสายหนึ่งเอาแล้วทำไมมาบอกอ่ะก็เพราะผลมันเกิดแล้วในระดับหนึ่งไงเมื่อวันศุกร์เสร็จวันอังคารออกหมายจับและศาลกำชับเลยว่าศาลมีอำนาจแล้วถ้ามาเข้าทางนี้เนี่ยนะก็คือไม่ไปปปช.เนี่ยนะส่วนทนายโจ๊กบอกว่าอย่างนี้ไม่ถูกครับต้องไปปปช.สิในเมื่อโจ๊กก็เป็นตำรวจเป็นเจ้าหน้าที่ทำผิดไม่ไปอ่ะเดี๋ยวเอางี้อันที่หนึ่งรู้สึกเอ้ยสงสัยจะจริงเว้ยเรื่องนี้ดังนั้นเรามาดูมากรองเรื่องนี้ก่อนหนึ่งข่าวแรงขนาดนี้รู้กันทั้งบ้านทั้งเมืองเอาหลักฐานมาโชว์กันเต็มที่อย่างนี้ออกข่าวหนังสือพิมพ์ออกข่าวโทรทัศน์อย่างนี้จะให้ท่านสถิตพงษ์นั่งเฉยๆได้ยังไงท่านเป็นราชเลขาแล้วทำงานอยู่กับเบื้องบนก็ต้องรายงานครับส่วนรายงานยังไงนี่ผมไม่ได้ยินเขาไลน์นี่สายข่าวบอกมาแต่ต้องรายงานแน่นะครับเพราะว่ามันจะทำให้เกิดระคายเคืองเมืองยุคคนละบาทแล้วนี่จึงมีเหตุผลที่จะต้องรายงานแต่การวิเคราะห์ข่าวผมไม่ใช่พวกไอ้กูเลอะนะไม่พูดเลอะเทอะเปื้อนเปื้อนไปเรื่อยพูดว่าจะใส่ไข่ไม่ใช่ครับแต่สมมุติว่าเป็นการปล่อยข่าวเพื่อจะโหนแสดงให้เห็นว่าสายต่อศักดิ์นี่ปล่อยข่าวเองแสดงให้เห็นว่ามีพลังจริงจากวังจริงเพราะอย่าลืมว่าคนที่ขึ้นไปยอดภูเขาหิมาลัยนี่ไม่มีใครเห็นนะวันนี้ได้มีส่วนใหญ่ชอบดูอากาศกันว่าใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่แล้วก็ตีความกันส่วนหนึ่งเป็นไปได้ครับที่อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยปล่อยข่าวเพื่อให้เห็นว่าฝ่ายกูอยู่สายนี้แน่นอนนะแล้วก็น่าเชื่อด้วยเพราะทุกคนที่เล่นงานโจ๊กนี่ขอโทษนะติดเหรียญทีปังกรหมดนะสายโจ๊กนี่ไม่มีเหรียญทีปังกรนะอ้าวนี่เราพูดกันตรงๆอย่างนี้ก่อนดังนั้นฝาสายนี้แต่ไม่ได้ว่ามีเหรียญทีปังกรแล้วเลยกลายมีอำนาจแน่นอนในเบื้องบนสนับสนุนเนี่ยเรื่องเอาถ้าอย่างนั้นเรื่องทุจริตทำยังไงอ่ะหลักฐานทุจริตขนาดนี้แล้วจะไม่เอาผิดเลยได้ยังไงมันก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนตรงนี้แหละครับที่ผมบอกว่าอาจจะเกิดจากการปล่อยข่าวของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแน่นอนก็อาจจะเป็นฝ่ายของ
คนที่ปล่อยได้ง่ายที่สุดก็คือท่านต่อศักดิ์นี่แหละปล่อยเพื่อให้กระแสทั้งสารทั้งอะไรต่างๆให้เดินตามนี้นี่นี่มองในทางนี้นะดังนั้นขั้นที่หนึ่งเห็นแล้วสารบอกมีอำนาจเองที่จะจัดการขั้นที่สองดูต่อไปก็คือการสอบสวนเรื่องผิดวินัยร้ายแรงอ๋อแน่นอนสิครับเป็นข้าราชการท่านผู้ใหญ่ขนาดนี้ดันฟอกเงินประกอบความผิดอาชญากรรมขนาดนี้ก็ต้องถูกพักหน้าที่เห็นไหมสองแล้วสามดูต่อไปนะนั่นก็คืออ้าวแล้วที่คุณตั้มเนี่ยไปแจ้งความอ่ะกับคุณจรูญเกียรติน่ะรองผู้บัญชาการสอบสวนกลางอ่ะว่าคุณต่อศักดิ์ทุจริตนะเอาเงินไปแล้วก็ผ่านทางต่อศักดิ์แล้วไปถึงนู่นถึงนี่เขามีบัญชีหมดน่ะเมื่อเป็นอย่างนั้นก็จะต้องมีการสอบสวนคุณต่อศักดิ์เหมือนกันต้องมีหมายจับเหมือนกันหลักฐานชัดขนาดนี้ถ้าว่ากันจริงๆหลักฐานที่เปิดในทางสาธารณะนี่ของความผิดของบิ๊กโจ๊กนี่ยังไม่ชัดเจนนะไม่มีการเปิดในทางสาธารณะแต่ของฝ่ายคุณต่อศักดิ์นี่ฝ่ายบิ๊กโจ๊กเปิดแบหลาเลยนะอ้าวดังนั้นจะต้องดูต่อไปแต่ไม่ใช่วันนี้พรุ่งนี้นะว่าคุณจรูญเกียรติที่บอกว่าผมไม่กลัวใครทั้งนั้นไม่มีใครใหญ่กว่าประตูคุกเนี่ยนะฮะท่านบอกท่านจะทำงานเต็มที่หนึ่งถ้าสั่งบอกไม่ฟ้องไม่มีมูลอย่างนี้แหละชัดเลยอย่างนี้แหละชัดเลยปฏิเสธคำแจ้งความของทนายตั้มบอกไม่มีมูลสั่งไม่ฟ้องเอาเถอะสั่งไม่ฟ้องเสร็จจะต้องส่งให้อัยการยังไงก็ว่ากันอีกทีนะแล้วให้อัยการเห็นยังไงอีกเรื่องนึงแต่ว่าถ้าบอกสั่งไม่ฟ้องนี่ใช่แน่เลยของแท้เลยเห็นไหมแต่บอกถ้างั้นสั่งฟ้องก็อย่าเพิ่งคิดว่าไม่ใช่ของแท้นะแม้จะเป็นของแท้เนี่ยแต่ถ้าเกิดผิดแบหลากันอย่างนี้แล้วเน่าเฟะกันอย่างนี้ก็อาจจะเป็นของแท้แต่อาจจะถูกตายคู่เคลียร์ไปซะจะได้ไม่ต้องมายุ่งนะฮะไม่ให้เบื้องบนมัวหมองเคลียร์ไปเลยคือต่อศักดิ์ก็เจอโทษทางวินัยเหมือนกันพักหน้าที่เหมือนกันถ้าทั้งต่อศักดิ์พักหน้าที่โจ๊กก็พักหน้าที่อย่างนี้อย่าพึ่งไปดีใจว่าไม่มีเส้นมีสายนะแสดงว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติคลีนแล้วสะอาดแล้วไม่ใช่ครับมันอาจจะเป็นไปได้คืออุ้มกันไม่ไหวครับแล้วดูกระบวนการนะฮะผมจะให้ท่านดูกระบวนการออกหมายจับเนี่ยมีลักษณะแบบมั่นใจมั่นคงกันเหลือเกินผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเขามั่นใจกันขนาดนั้นนะนี่ครับผมให้ท่านดูนี่คุณจรูญเกียรตินี่ข่าวออกมานะคุณจรูญเกียรติหรือบิ๊กเต่าเผยหมายจับบิ๊กโจ๊กออกตอนเครื่องบินลงจอดพอดีโจ๊กกำลังนั่งเครื่องบินจากเชียงใหม่พอลงปั๊บหมายออกพอดีเลยสารออกพอดีนะครับนี่ท่านสังเกตดูนะเอาล่ะทีนี้แล้วข่าววันพุธทั้งหมดเนี่ยนะฮะวันอังคารวันพุธสิวะวันพุธ
ออกมาในลักษณะนี้หมดเลยนะครับบช.น.ลุ้นศาลอนุมัติหมายจับบิ๊กโจ๊กหลังชงเรื่องช่วงเช้ารองผบ.ตร.ไวกว่ายื่นหนังสือแจ้งข้อเท็จจริงคือโจ๊กก็สู้ทุกขั้นตอนสู้กันแบบหยดสุดท้ายอ่ะนะฮะแล้วข่าวก็พาดหัวศาลออกหมายจับบิ๊กโจ๊กเหตุมีหลักฐานเชื่อกระทำผิดชี้ชัดคดีเป็นอำนาจศาลอาญาเนี่ยมึงซื้อพิมพ์พาดหัวชี้ชัดเป็นอำนาจศาลอาญาไม่ใช่ศาลทุจริตนะเพราะศาลทุจริตอ้าวเจ้าหน้าที่ไป157อีกเห็นไหมเขาดักทางหมดเลยครับดักทางหมดดังนั้นวันเนี้ยท่านจะเห็นว่าต้องดูว่าข่าวที่ผมบอกกับท่านเนี่ยเป็นข่าวจริงหรือข่าวปล่อยเพื่อสร้างบารมีเพื่อสร้างเส้นทางให้คนที่เข้ามาเกี่ยวข้องนี้ต้องหวาดวิตกดังนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องใหญ่ที่ผมมองว่าเป็นผลมาจากการเปิดหลักฐานทั้งหมดที่ผมพูดอย่างนี้หมายความว่าเอาถ้างั้นไม่เปิดแล้วทำไงไอ้นี่แหละครับมันเลือดเข้าตาโจกแล้วไงเลือดเข้าตาโจกแล้วก็เลยให้ทนายที่ผมเรียกว่าเบี้ยไล่ขุนเลยนี่พอไล่ปั๊บมันก็กระเทือนสิครับดังนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่เราไม่พูดถึงประเด็นนี้ไม่ได้ถ้าไม่พูดถึงเลยเราจะไม่รู้ผลว่าปลายทางจะเป็นยังไงแต่ถ้าเป็นอย่างนี้บอกเลยนะครับผลออกมานี่โจ๊กอาการหนักใครก็รู้นะครับว่าโจ๊กเนี่ยเป็นเด็กของป้อมนี่ก็เวลาเลี้ยงคนขึ้นมาเนี่ยโอ้โหจงรักภักดีจริงๆดูจากวัชรพลประธานปปช.สิไม่น่าเชื่อโอ้โหก็นาฬิกา25เรือนนี่ท่านเล่นซะบอกว่าเชื่อตามโจ๊กหมดเอ้ยเชื่อตามป้อมหมดนะนาฬิกา25เรือนนี่ไม่ต้องแจ้งทรัพย์สินน่ะเข้าใจไหมครับและมันมีข้อเท็จจริงที่ท่านเคยรู้มาแล้วแต่ต้องเอามาพูดซะตรงนี้ให้มันประกอบเหตุการณ์นั่นก็คือย้อนหลังกลับไปเมื่อปลายคสช.ปีต้นปี2562ตอนนั้นโจ๊กก็ใหญ่แสดงตัวเป็นคนสนิทของป้อมเต็มที่แล้วตอนนั้นป้อมกับไอ้สามปอมันยังไม่ได้แตกกันนะดังนั้นโจ๊กก็วางก้ามกลางเลยสิเพราะว่าป้อมเนี่ยเป็นรองประธานคสช.ที่ทำการยึดอำนาจนะแล้วอยู่ๆเกิดเหตุนี้ขึ้นมานี่จะทำยังไงเมื่อเดือนเมษายนปี2562อ่ะตอนนั้นอำนาจคสช.กำลังอยู่ระหว่างคาบเกี่ยวอยู่มาตรา44ยังอยู่โจ๊กถูกเด้งครับถูกเด้งอย่างรุนแรงถูกย้ายทันทีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติย้ายทันทีเอ้าแล้วย้ายได้ไงล่ะหาลูกน้องประธานคสช.ลูกน้องป้อมลูกน้องยุทธน่ะแล้วที่สำคัญคือไม่มีใครรู้ว่าเด้งผิดอะไรดังนั้นประเทศนี้คนมีอำนาจคนเป็นข้าราชการถูกเด้งโดยไม่รู้ว่าผิดอะไรแต่กูถูกเด้งแล้วคนที่ไปจับโจ๊กตอนนั้นตามข่าวท่านไปหาไม่เจอแล้วครับข่าวเขาปิดไปหมดแล้วเพราะเขาไม่กล้าลงเงินก็คือชุดต่อสักนี่แหละไปจับที่โรงแรม King Power ที่ซอยหลังน้ำชั้น3ซึ่งเป็นห้องพักของโจ๊กที่รู้ละเอียดเพราะว่าเราเป็นผู้แทน
เราเป็นสสในเวลานั้นหนังสือพิมพ์ไม่ต้องลงแล้วกูรู้และข้อมูลตอนนั้นมันมีข้อมูลออกมาทั้งอินเทอร์เน็ตเต็มหมดแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันหายไปเกือบหมดแล้วนะนี่ครับหนังสือพิมพ์ผู้จัดการยังมีหลักฐานยืนยันข่าวลึกปมลับบิ๊กโจ๊กขาลงจะเละหรือรอฟื้นเหตุการณ์เหมือนวันนี้เลยครับแต่วันนี้มันหนักกว่าเพราะว่าคนที่คุ้มครองโจ๊กคือป้อมเนี่ยหมดอำนาจแล้วดังนั้นไอ้ใครที่วิเคราะห์สถานการณ์วันที่ตั้งรัฐบาลบอกว่าเศรษฐาตกอยู่ใต้อิทธิพลของสองลุงไอ้นี่เลอะนะครับก็มองการเมืองต้องมองให้ลึกมองวันนั้นไม่ได้ผมก็บอกตั้งแต่วันนั้นแล้วนะไม่ใช่มาพูดวันนี้สองคนนี้ไม่มีอำนาจแล้วหมดสภาพแล้วแล้ววันนี้ป้อมนี่หมดชัดๆแล้วเมื่อย้อนกลับไปเมื่อปี62ต้นปีนั้นเนี่ยอำนาจคสช.ยังแข็งแกร่งอยู่นะครับโจ๊กยังถูกย้ายถูกย้ายออกจากหน้าที่ออกจากฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองทันทีครับย้ายอย่างหนักเลยนี่ผู้จัดการบอกแล้วเขาบอกไม่รู้ว่าย้ายเพราะอะไรมาดูไทยรัฐหน่อยสิครับเมื่อปี62เดือนเมษาไทยรัฐยิ่งลงชัดเหลือเกินเบื้องลึกเด้งบิ๊กโจ๊กเจาะปมร้อนซื้อขายตำแหน่งตั๋วเงินแลกอำนาจนี่พาดหัวนะแต่ว่าที่พาดหัวเนี่ยเป็นข่าวลือเท่านั้นเองเพราะไม่รู้ผิดอะไรจนถึงวันนี้ไปถามคุณโจ๊กคุณโจ๊กก็ไม่ตอบนะว่าเฮ้ยไอ้ปี62เนี่ยมันเด้งข้อหาอะไรวะต้องผิดร้ายแรงแน่นอนสิเออถึงเด้งได้ขนาดนี้ไม่รู้ไม่รู้แล้วไม่ใช่ไม่รู้ข้อหานะค้นทรัพย์โอ้โหค้นทรัพย์ไม่ใช่ทรัพย์โจ๊กอย่างเดียวค้นไปถึงทรัพย์ป้อมด้วยครับค้นไปถึงทรัพย์ป้อมด้วยครับแล้วค้นไปถึงบ้านเมียป้อมครับที่เป็นนักข่าวนั่นน่ะเราก็รู้หมดเพราะเราเป็นผู้แทนนี่แล้วตอนนั้นก็มีข่าวประเภทออกมาทั้ง Facebook อะไรต่างๆแต่ว่ามันนักข่าวเขาไม่ได้ลงกันแล้วนี่ค้นหมดเออพอเสร็จปั๊บพอบตร.ย้ายโจ๊กกลับเข้าไปนั่งในสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยไม่ให้มีตำแหน่งไอ้ยุทธมันต้องรีบย้ายโจ๊กทันทีใช้อำนาจต่อทีย้ายเข้าสำนักนายกไม่ใช่ย้ายลงโทษนะย้ายเอามาพักก่อนมึงเดี๋ยวมึงตายแน่ในเวลานั้นแต่ก็มีข่าวลือกันว่าเป็นเรื่องของการซื้อขายตำแหน่งแต่จริงๆแล้วมันมากกว่านั้นคือไม่รู้ว่าข้อหาอะไรนี่ครับท่านไปดูค้นข่าวเก่าๆท่านจะเจอเลยนะครับเขียนว่าเด้งฟ้าผ่าบิ๊กโจ๊กปี62อะไรท่านจะเห็นเลยข่าวอ่ะนะฮะนี่บอกว่าจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้มาจากข่าวลือแพร่สะพัดว่าเขาอาจจะถูกเด้งเกิดข่าวลือก่อนกระทั่งกระจ่างชัดในเวลาต่อมาด้วยคำสั่งให้เข้ามาปฏิบัติราชการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติจากนั้นก็มีคำสั่งต่อมานะครับของคสช.นะตอนนั้นยังอยู่นี่อำนาจเนี่ยให้พ้นจากหน้าที่แล้วให้ไปย้ายออกจากตำรวจไปเลยไปอยู่สำนักนายกเหมือนวันนี้ครับแล้วที่สำคัญเสร็จแล้วก็ตั้งรัฐบาลปี62หลังเลือกตั้งเนาะปรากฏป้อมได้เป็นรองนายกตีลอยครับป้อมเนี่ยนายกเป็นรองนายกตีลอยตั้งแต่เป็นรัฐบาลคสช.นะคสช.1เนี่ยครม.ครั้งที่1เนี่ยป้อมคุมตำรวจแต่พอครม.ครั้งที่4คสช.กับครั้งที่5นี่ป้อมตีลอยแล้วครับพอเสร็จเรียบร้อยเลือกตั้งเอ๊ะไอ้ยุทธยังให้ตีลอยอีกได้ยังไงทั้งที่ป้อมนี่รวบรวมกำลังสอสอหนุนมึงนะข้อเท็จจริงก็คือเ
คนที่มีอำนาจเหนือยุทธไม่พอใจป้อมดังนั้นวันนี้ว่ากันจริงๆแล้วนะครับว่ากันจริงๆแล้วนี่คุณโจ๊กนี่ยังอยู่ในใต้เงาของป้อมอยู่แล้วใครนะที่ไม่พอใจป้อมคนใหญ่มากครับใหญ่มากขนาดรัฐประหารแล้วใครใหญ่กว่าป้อมอ่ะใครใหญ่กว่ายุทธอ่ะป้อมคุมตำรวจไปดูประวัติให้ได้ทันทีที่คุมตำรวจนี่สมยศพุ่มพันม่วงก็ต้องฟังยึดอำนาจแล้วมีอย่างที่ไหนว่าย้ายผู้กำกับเกือบหมดประเทศอ่ะ700-800 คนก็เกิดข่าวลือว่าเฮ้ยนี่มึงย้ายหาเงินนี่ว่าป้อมดังนั้นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเขามีเจ้าของอยู่เข้าใจไหมดังนั้นมันเป็นเรื่องคาราคาซังกันมาดังนั้นวันนี้ถ้าไม่เอาข้อเท็จจริงในอดีตเมื่อปีต้นปี62มาวางประกบก็จะไม่รู้อนาคตก็จะวิเคราะห์ไม่ถูกว่าตกลงไอ้ข่าววันศุกร์ที่ว่ามีการเข้าพบนั่นจริงหรือเปล่ายังไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าแล้วครับแต่ว่าเริ่มเห็นผลออกมาอย่างนี้ดังนั้นโจ๊กก็อาการหนักแน่นอนจากเดิมที่ไปกอดกันแถลงข่าวพอแถลงเช้าบ่ายก็นายกก็เรียกเข้าสำนักนายกแล้วตั้งกรรมการสอบตอนนั้นโจก็หายใจเฮือกรอดเลยเพราะอะไรเพราะปปช.นั้นก็จะทำให้เวลามันยืดไปไอ้เวลายืดเนี่ยโจก็มีเวลาหายใจตำแหน่งยังมีก็จะมาชิงตำแหน่งผบ.ตร.ได้อีกแต่มาวันนี้นี่โจรู้สึกจะหายใจไม่ทั่วท้องแล้วครับส่วนโยจะผิดพลาดตรงไหนนะครับในการกำหนดยุทธศาสตร์ยุทธวิธีไปดูกันเองแต่มาตอนวันนี้เนี่ยข่าวที่ทราบโจกไม่มีทางอื่นแล้วเลือดกำลังเข้าตานะครับทำได้ที่สุดโอกาสรอดนี่ยากแต่ทำได้ที่สุดก็คือต่อสักตายด้วยกันไอ้อย่างเงี้ยมีโอกาสเพราะเรื่องของต่อสักนี่ก็เฟะเหมือนกันนะหลักฐานที่ทนายตั้มเอามาโชว์นี่มันเฟะนะใครไปอุ้มก็เน่านะดังนั้นผมถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยข่าวเรื่องของท่านราชเลขาเข้าเฝ้านั้นจำเป็นจะต้องเอามาวางดูด้วยเพื่อที่จะวิเคราะห์รายละเอียดอีกแต่วันนี้อาจจะเร็วไปเพราะสายข่าวมีเท่านี้แต่เมื่อมากรองดูแล้วนี่แหละถึงจะเริ่มเข้าใจว่าเฮ้ยจริงไม่จริงปล่อยข่าวหรือเปล่าปล่อยข่าวเพื่ออะไรอันนี้ขอเป็นภาระหน้าที่ติดหนี้ไว้ก่อนแต่ให้ท่านได้ทราบข้อเท็จจริงสำคัญนี่คือข่าวสารระบบวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยครับอย่าลืมช่วยกดไลค์นะครับการอภิปรายตามมาตรา152ก็คือการอภิปรายไม่ไว้วางใจนี่แหละครับแต่ไม่มีการลงมติวันนี้เป็นวันที่2แล้วนะครับก็คิดว่าจะจบวันนี้ตอนนี้ยังไม่เสด็จน้ำผมอาจจะไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์อะไรแต่อยากจะคุยวันเมื่อวานนี้ก่อนนะครับการอภิปรายของฝ่ายค้านอาจจะมีการมองในหลายมุมก่อนที่ผมจะพูดถึงเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีเนี่ยเราต้องเห็นการอภิปรายด้วยแล้วเราถึงจะพูดถึงเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรี
มุมมองเรื่องการอภิปรายนั้นมันขึ้นอยู่ว่าใครจะมองมุมไหนสำหรับผมเองมองในมุมของทิศทางที่ต้องการเห็นพลังฝ่ายประชาธิปไตยนี้สามัคคีกันดังนั้นผมพูดเสมอและวันนี้ต้องพูดอีกฝ่ายค้านโดยเฉพาะพรรคก้าวไกลเนี่ยเขาก็ทำหน้าที่ของเขาในการตรวจสอบรัฐบาลฝ่ายรัฐบาลเขาก็ต้องแก้แต่มันมีฝ่ายค้านอีกตัวหนึ่งต้องเรียกเป็นตัวเลยคือประชาธิปัตย์อันนั้นแหละเป็นฝ่ายค้านที่มีลักษณะที่ผมไม่ต้องไปเอาใจเพราะมวลชนของประชาธิปัตย์นี้น้อยลงมากแล้วนะครับแล้วอีกประการหนึ่งแฟนคลับของประชาธิปัตย์นั้นก็ไม่ใช่ปัจจัยหลักที่จะเราจะเรียกร้องความสามัคคีของฝ่ายประชาธิปไตยเพราะประชาธิปัตย์ได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าไม่ใช่เป็นฝ่ายประชาธิปไตยผมดูการอภิปรายผมจะให้ท่านดูพาดหัวข่าววันนี้เช้านี่นะครับก็จะบอกถึงบรรยากาศของเมื่อวานนี้แต่ท่านจะดูนิดนึงนะครับว่าสำหรับผมมองเนี่ยผมมองว่าการอภิปรายมันจืดชืดที่ถามว่าจืดชืดเพราะอะไรท่านอาจจะบอกเอ้าก้าวไกลเขาก็ลงเต็มที่เลยนะแต่ว่าก้าวไกลเนี่ยวันนี้ผมชื่นชมนะเพราะว่าคำอภิปรายของเขาเนี่ยจะมีทิ่มมีแทงแต่คนละลักษณะกับประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์นี่ทิ่มแทงนี่แบบเสียดสีดังนั้นวันนี้จะเห็นนะครับว่าประเด็นของก้าวไกลที่โจมตีรัฐบาลซึ่งเป็นเรื่องปกตินี้เนี่ยนะครับแล้วก็ดีซะด้วยเพราะก้าวไกลเขาก็ถูกคนมองมากว่าจะมาสู้เอียกับรัฐบาลดังนั้นการที่เขาโจมตีแรงๆก็ไม่เป็นไรแต่ความแรงของก้าวไกลเนี่ยเป็นความแรงในเนื้อหาและก็สุภาพเรียบร้อยดีแต่ว่าเรื่องอย่างนี้สื่อเขาไม่ค่อยชอบนะครับถ้าเป็นมุมมองของสื่อเนี่ยสื่อเขาต้องการมันแรงมันแสบๆคันๆเพราะว่าอันนี้เป็นการขายข่าวผมเนี่ยครับเล่นการเมืองมา20ปีเนี่ยเป็นฝ่ายค้านก็บ่อยนะแล้วก็อยากจะฝากไปถึงก้าวไกลนิดนึงว่าความเป็นฝ่ายค้านในสมัยแรกเนี่ยนะสำหรับสสใหม่ๆนี่นะดีครับมันทำให้เราสร้างมันชื่อเสียงบทบาทของเราดังนั้นในอดีตที่ผมเป็นฝ่ายค้านเนี่ยผมบอกท่านนะครับรัฐบาลที่เพิ่งตั้งมา6เดือน3เดือน6เดือนเนี่ยอภิปรายยากที่สุดเพราะยังไม่ได้ทำอะไรการทำเนี่ยเพิ่งเริ่มต้นและยิ่งรัฐบาลชุดนี้ด้วยเนี่ยงบประมาณก็ยังไม่มีเพราะงบประมาณเพิ่งเสร็จนี่ดังนั้นการใช้เงินต่างๆเป็นการใช้เงินแบบตามโครงสร้างเก่ายังไม่สามารถจะสร้างสิ่งใหม่ๆได้ดังนั้นการอภิปรายทำยังไงครับมันต้องหาคำประดิษฐ์คำเสียดสีแต่มาดูวันนี้เนี่ยมองย้อนกลับไปเมื่อ20ปีที่แล้วผมเป็นสสสมัยแรกเนี่ยนะคำเสียดสีนี่ยังเป็นประเด็นที่สังคมชอบแต่วันนี้เปลี่ยนนะเปลี่ยนแต่สื่อยังชอบอยู่เพราะสื่อนี่ต้องการขายความขัดแย้งปรากฏเช่นคุณจุรินทร์อภิปรายเนี่ยแหมคุณจุรินทร์ก็เล่นแบบนายกเหมือนแมงวันนายกก็เลยต้องโต้กลับว่าฝ่ายค้านเหมือนแมงวีก็กลายเป็นประเด็นข่าวแมงวีแมงวันแต่ถ้าถามจริงๆเราวัดจากอารมณ์ของสื่อซึ่งผมถือว่าเขาเป็นมืออาชีพนะสื่อมวลชนฉบับใหญ่ๆที่เขาไม่ได้เอียงข้างใดข้างหนึ่งเนี่ยนะเขาขายข่าวเขาขายสถานการณ์เขาขายอารมณ์กับอารมณ์ของสังคมเนี่ยผมถือว่าเขาเป็นมืออาชีพ
เราจะรู้ทันทีว่ามันไม่ค่อยเข้มข้นนะครับอ้าวดูจากมติชนครับนี่ผมยังไม่พูดการอภิปรายวันนี้นะครับเพราะวันนี้ก็เรื่องกระทรวงกลาโหมนี่กลาโหมนี่ว่ากันไปก่อนดูมติชนครับมติชนเช้าวันนี้เนี่ยผมตีกรอบใหญ่ศาลรัฐธรรมนูญให้เวลา15วันแก้ต่างล้มล้างรับคดียุบก้าวไก่คือศาลรับฟ้องแล้วท่านจะเห็นนะครับความจริงเรื่องการอภิปรายนี่สำคัญแต่ไอ้ที่สำคัญกว่าในสถานการณ์เนี่ยคือยุบพรรคก้าวไกลครับนี่ฮะมติชนลงเลยเรื่องการอภิปรายลงไหมลงครับแต่เป็นหัวเล็กครับชัยธวัฒน์ลั่นพร้อมสู้มองเกือบไม่เห็นนะใช้อันนี้นะชัยธวัฒน์ลั่นพร้อมสู้เต็มที่ก้าวไกลประชาธิปัตย์จัดหนักซักฟอกโจกรัฐบาลทำงานไม่ตรงปกเศรษฐารัมตีลุกตอบโต้ทุกแม่แต่ตัวพาดหัวใหญ่เนี่ยเขาเอาเรื่องศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคก้าวไกลรับฟ้องแล้วกับข่าวเรื่องคุณโจกเห็นไหมเรื่องคุณโจกเรื่องคุณโจกนี่มันโยงกับการอภิปรายเหมือนกันนะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ท่านฟังแล้วท่านจะเห็นเองว่าการปรับคณะรัฐมนตรีมันจะไปแบบไหนโจ๊กโล่งยังไม่ถูกพักงานบิ๊กต่ายลุดแจ้งนายกตกลงยังไม่พักแต่ผมเข้าใจว่าพักแน่ทีนี้การประเมินสถานการณ์ของเราจากข่าวที่ว่าท่านสถิตพงษ์ราชเลขานี่ได้ไปเข้าเฝ้าในหลวงตามข่าวซึ่งไม่มีใครรู้หรอกครับข่าวอย่างนี้ไม่มีใครยืนยันเพราะเขาไม่ได้เข้าเฝ้าเป็นทางการเป็นเรื่องงานภายในแต่เราได้ทราบข่าวมาผมก็ยังไม่เชื่อแต่ผมมองว่าเราจะต้องดูผลว่าอำนาจวังจะเข้ามามีบทบาทเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนดังนั้นการเปิดข่าวเรื่องท่านเศรษฐาเข้าเฝ้าในหลวงเนี่ยจึงเป็นการเก็บข่าวมาประมวลเท่านั้นเองครับเก็บมาประมวลว่าจะรู้จริงไม่จริงดูจากผลการดำเนินการแน่นอนครับถ้าเป็นการใช้พระราชอำนาจโดยตรงหรือโดยอ้อมเนี่ยสถานการณ์มันจะบอกอีกทางหนึ่งเลยวันนี้สถานการณ์มาแปลกนะครับคือรักษาการผบ.ตร.เนี่ยมารายงานนายกแล้วนายกเลยตัดสินใจว่ายังไม่พักงานยังไม่พักหน้าที่ก็เท่ากับคุณโจ๊กยังหายใจได้เพราะว่าตามคาดการที่ฝ่ายของต่อศักดิ์หวังเนี่ยก็กะจะฟันบิ๊กโจ๊กทันทีเลยครับตัดขาดถ้าเป็นอย่างนี้บิ๊กโจ๊กก็ยืดไปอีกที่เมื่อยืดไปอีกเช่นนี้เนี่ยสถานการณ์มันจะบอกว่าคุณโจ๊กต้องปรับทิศทางนะครับเดี๋ยวผมจะบอกท่านว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้เนี่ยถ้ามีจุดพลาดมาแล้วและถ้าไม่ปรับทิศทางตรงนี้เนี่ยคุณโจ๊กจะเสียโอกาสดังนั้นมติชน2ข่าวใหญ่วันนี้ทำให้เราเห็นสถานการณ์อันหนึ่งนั่นก็คือการประเมินสถานการณ์การอภิปรายของสื่อมวลชนผมเห็นไปตั้งโต๊ะกันอยู่ที่สภาประเมินแล้วผมเดี๋ยวนี้ผมมีความรู้สึกไม่รู้ว่าเป็นเพราะผมแก่ขึ้นจากประสบการณ์หรือว่าเป็นเพราะว่าผมมาทำสื่อด้วยแล้วผมนั่งวิเคราะห์ข่าวตลอดนี่นะผมว่าการที่สื่อบอกว่าการอภิปรายของฝ่ายค้านครั้งนี้แม้จะไม่มีการลงมติไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจเนี่ยเป็นการนวด
ให้รัฐบาลเศรษฐานี่อ่อนลงอ่อนลงให้น่วมแล้วพอเปิดสภาใหม่จะเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วล้มรัฐบาลผมว่าเอ๊ะนักข่าวนี่แกประเมินสถานการณ์อย่างนั้นได้ยังไงวะอีก3เดือนเนี่ยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครับการเปลี่ยนแปลงที่เห็นไม่ใช่ไอ้กูเลอะบอกว่าเศรษฐาออกนะการเปลี่ยนแปลงคือมีการยุบพรรคก้าวไกลแน่นอนแล้วตามข่าวภายในมีการตัดสิทธิ์กรรมการพรรคก้าวไกลข่าวก็บอกถึงขั้นตลอดชีวิตด้วยนะดังนั้นสถานการณ์อีก3เดือนเปิดปิดเนี่ยพอวันพรุ่งนี้เสร็จก็ปิดสภาแล้วนะครับพอปิดสภาก็เว้นไป3เดือนจะเปิดสภาวิสามัญก็เรื่องของการเอางบประมาณ68เข้าสภาแต่ว่าไม่มีอภิปรายดังนั้นพอมีการยุบพรรคก้าวไกลเนี่ยแน่นอนที่สุดผมยืนยันเลยครับว่าถ้ามีการยุบพรรคลูกพรรค150นี่อยู่ไม่ครบครับชุดแรก6คน7คนกรรมการนี่ไปแล้วส่วนที่เหลือนั้นส่วนหนึ่งแตกครับนี่แน่นอนเลยไม่ใช่ผมดูถูกน้องๆเขานะเพราะว่าคนกลัวก็มีครับคนกล้าก็ไปตั้งพรรคใหม่แต่วันนี้เขาประเมินกันแล้วว่าเพราะมีการติดต่อพรรคต่างๆแล้วเมื่อยุบแล้วนี่ก็จะกลายเป็นงูเห่าโดยจำเป็นก็จะออกไปอยู่พรรคนั้นพรรคนี้ทำให้สัดส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยมันแปรเปลี่ยนพอแปรเปลี่ยนปั๊บมันก็ต้องมีการตกลงกันก็ต้องปรับคณะรัฐมนตรีแล้วไอ้ที่นักข่าวบอกว่าวิเคราะห์ข่าวหน้าเขาจะอภิปรายไม่ไว้วางใจลืมไปก่อนครับลืมไปก่อนส่วนจะยุบเมื่อไหร่เขาประเมินกันว่าอาจจะยุบหลังพฤษภาคือให้มีการเลือกตั้งสว.เสร็จก่อนไทมิ่งมันพอดีครับไทมิ่งเริ่มวันนี้กกต.ยื่นอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะครั้งที่แล้วนี่ศาลบอกเฮ้ยยังไม่เรียบร้อยเอากลับคืนไปก่อนแล้วเอามายื่นใหม่ยื่นคราวนี้รับเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เดือนเมษาพอเดือนเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหาโดยประมาณนี่ครับผลคำพิพากษาออกมาแน่เพราะว่าตอนนี้เขาให้ก้าวไกลยื่นแก้ภายใน15วันถามว่าทำไมเขาไม่รีบตัดสินผมว่านะอันนี้ประเมินก่อนจะเลือกตั้งสว.เนี่ยผมเชื่อว่าเขายังไม่อยากยุบเพราะถ้ายุบปั๊บมันจะเป็นแรงกดดันทำให้คนที่จะสมัครสว.เนี่ยจะเอาสารรัฐธรรมนูญเป็นเป้าหมายโจมตีครับแล้วจะทำให้สว.ที่ต่อต้านระบบของศาลต่อต้านระบบเผด็จการนี่จะมากขึ้นนี่ผมมองอย่างนั้นดังนั้นโอกาสที่บอกว่านวดครั้งนี้และครั้งหน้าอภิปรายไม่ไว้วางใจลืมไปก่อนครับน้องๆ นักข่าวทั้งหลายเอามาดูข่าวต่อไปแน่นอนครับข่าวสดเนี่ยก็ในเขาอยู่ในเทรนด์เดียวกันถือว่าเป็นหนังสือพิมพ์การเมืองที่เขามองการเมืองผมมองว่าเขามองเห็นตรงกันนะนั่นก็คือเขาเอาเรื่องยุบพรรคเป็นตัวหลักเป็นตัวกำหนดทิศทางการเมืองนะครับส่วนเรื่องบิ๊กโจ๊กนี่เป็นข่าวคู่กันนะครับดังนั้นภาพที่ผมให้ท่านดูเนี่ยคือภาพการอภิปรายไม่ไว้อภิปราย152ก็พูดง่ายด่าฟรีแหละเขาต้องทำอย่างนี้แหละตามกฎหมายเขามีก็คือการตรวจสอบนั่นเองแต่ว่าตรวจสอบนี่ประชาปัตก็ตรวจสอบแล้วแสบๆคันๆตามสไตล์เขานะครับดังนั้นท่านมาดูว่านี่ครับต
หนังสือพิมพ์ลงข่าวท่านจะเห็นเดี๋ยวผมให้ท่านดูข่าวนิดนึงว่าเรามาตรวจหัวข่าวหนังสือพิมพ์วันนี้นะครับจากมติชนแล้วก็ข่าวสดแล้วทีนี้เรามาดูจากมติชนแล้วข่าวสดก็มาดูแนวหน้าแนวหน้าเนี่ยพาดหัวนี่บอกรายละเอียดดีมากจับ3ข่าวเด่นขึ้นตัวใหญ่หมดเลยข่าวเด่นใหญ่คือประชาธิปัตย์เรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับอันพระเจ้าขอโทษอภิปรายตามมาตรา152นี่ปชปยันเศรษฐาบินทั้งวันไร้ผลงานสับรัฐบาลแมลงวันมติชนเขาไม่เอาเป็นตัวใหญ่นะแต่ว่าแน่นอนครับแนวหน้านี้เขาเป็นข่าวติ่งเผด็จการเขาก็ต้องลงใส่สีใส่สันมากขึ้นแล้วก็ก้าวไกลหนาวศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องยุบพรรคสั่งชี้แจงแก้ต่างภายใน15วันส่วนเรื่องของคุณโจงนั้นผมโปรยเป็นข่าวกรอบหัวเขียวนะครับยังไม่สั่งพักราชการตรงที่ยังไม่สั่งพักราชการนี่ผมขโมยประเด็นไว้นะฮะฝากถึงคุณโจงนะจังหวะอย่างนี้เนี่ยได้เสียเดี๋ยวจะบอกท่านไทยโพสต์นี่ก็เต็มที่ครับเขาอยากให้ฉะกันอยู่แล้วระหว่างรัฐบาลกับฝ่ายค้านเนี่ยนะแต่เขาหยิบเอาประเด็นอย่างที่ผมบอกไงคือก้าวไกลเนี่ยมันไม่แสบไม่คันแค่ว่ากล่าวกันเท่านั้นเองแต่ประชาธิปัตย์นี่กลายเป็นไฮไลท์เลยเพราะบอกว่าเป็นแมลงวัน บอกว่านายกเป็นแมลงวันนายกก็เลยบอกมึงเป็นแมลงหวีท่านคงฟังกันแล้วนะผมไม่เก็บรายละเอียดนะแล้วก็บอกสารับคำร้องยุบก้าวไกลแจก15วันนี่ตรงกันหมดยื้อ2เดือนสอบวินัยบิ๊กโจ๊ก3ข่าวนี้เป็นข่าวสำคัญนะครับผู้จัดการเป็นหนังสือพิมพ์ประเภทติ่งเผด็จการเหมือนกันเนี่ยนะก็ลงข่าวชัดข่าวใหญ่คือฝ่ายค้านซัดรัฐบาลไร้ผลงานนายกก็ลงข่าวเรื่องการอภิปรายแล้วก็เรื่องโจ๊กสยามรัฐนี่ยิ่งชัดฝ่ายค้านถล่มยับจริงๆก็ไม่ได้ถล่มอะไรหรอกครับนะแต่ว่าเขาต้องออกข่าวอย่างนี้เพื่อจะขายไม่งั้นมันก็จืดสิครับอันนี้ผมเข้าใจได้กับสารรัฐธรรมนูญก็วันที่ผมเป็นฝ่ายค้านเนี่ยนะอย่างที่ผมบอกไปเมื่อ15ปี20ปีก่อนเนี่ยผมก็ต้องหามุมชกหาประเด็นหาสำนวนที่มันแสบๆคันๆไม่อย่างนั้นข่าวไม่ลงครับวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะสำหรับหนังสือพิมพ์แต่ผมว่าประชาชนเปลี่ยนความคิดแล้วเพราะว่าหลายคนอาจจะเอียนประชาธิปัตย์มันไม่เป็นสาระนี่นะฮะกรุงเทพธุรกิจครับข่าวการเมืองค่ายเนชั่นถล่มดิจิตอลวอลเล็ตตั๋วตำรวจนี่คือการอภิปรายแล้วก็นับถอยหลังยุบก้าวไกลเอานะฮะมาดูหนังสือพิมพ์ฉบับใหญ่ฉบับตลาดแต่ว่าแม้จะเป็นตลาดแต่ก็มีประสบการณ์สูงเนี่ยนะฮะDaily News ก็เน้นเลยเรื่องการอภิปรายซักฟอกเดือดจุรินทร์ซัดนายกแมลงวันรัฐมนตรีคลังโลกเซ็งนายกบอกว่าโลกเซ็งคือจะเอาเป็นฝ่ายค้านหรือจะมาขอร่วมรัฐบาลหรอท่านเศรษฐานี่เหน็บไปเลยนะเฮ้ยจะมาร่วมรัฐบาลนี่จะเอาไงแน่ว่าประชาธิปัตย์นี่แล้วนี่แหละคือต้นทางที่ผมจะวิเคราะห์กับท่านตอนเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีโจ๊กก็เป็นประเด็นเหมือนกันนะครับไทยรัฐเหมือนกันครับวันนี้ไทยรัฐก็เล่นไม่เล่นเรื่องยุบพรรคก้าวไกลศาลรับฟ้องยุบพรรคก้าวไกลนะครับ
เขาเล่นเรื่องข่าวเรื่องการอภิปรายกับเรื่องโจ๊กตรงนี้แหละครับท่านจะเห็นนะจุดหนักเขาเลยไปวางอยู่ที่ประชาธิปัตย์กับเพื่อไทยเพราะว่าคุณจุลินเริ่มต้นใช้คำเสียดสีจริงๆคำเสียดสีเนี่ยมันไม่ถูกข้อบังคับครับเพียงแต่เขามีวิธีการเสียดสีที่ทำให้มันเลี่ยงได้แต่มันดีก็เลยกลายเป็นข่าวเรื่องแมลงวันกับแมลงหวีนี่แหละเอาล่ะนี่จบหัวข่าวนะเช้าวันนี้ข่าวหนึ่งที่ผมบอกกับท่านไว้ว่าคุณโจ๊กการที่นายกยังไม่พักหน้าที่โดยอาศัยว่ารักษาการผบ.ตร.เนี่ยบอกต้องตั้งกรรมการสอบก่อนจะตั้งกรรมการสอบเพราะว่ากลัวว่าจะมีการฟ้องกลับเพราะว่าเรื่องนี้สำคัญจะต้องละเอียดนี่แบบที่หนึ่งแบบที่สองการตั้งให้ยาวออกไปเนี่ยไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรนะครับรัฐบาลจะช่วยท่านหรือว่าสัญญาณฟ้าผ่าจากวังมีครั้งแรกครั้งสองไม่มีก็เป็นไปได้ก็ทำให้คุณโจ๊กเนี่ยยังหายใจหายคอคล่องทั้งที่ฝ่ายต่อสักและฝ่ายผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยต้องการให้จัดการโจ๊กทันทีพอมีหมายจับปั๊บก็ถือว่ามัวหมองประวัติมัวหมองก็พักหน้าที่ทันทีปรากฏนายกยังไม่พักครับเมื่อยังไม่พักเนี่ยเราก็ต้องประเมินให้ไกลไปว่าน่าจะฟ้าไม่ได้ผ่าครั้งที่สองครับนั่นก็คือสัญญาณอำนาจพิเศษยังไม่ลงมาฟาดโจ๊กแต่ไม่แน่นะอันนี้อีกเรื่องนึงนะแต่ขณะนี้เนี่ยต้องประเมินอย่างนี้ดังนั้นเมื่ออ่านเกมให้ออกเนี่ยสิ่งที่คุณโจ๊กควรจะทำอันนี้แนะนำด้วยความหวังดีนะก็คือประเมินให้ชัดแล้วอย่าไปใส่ไฟมันอีกอะไรคือการใส่ไฟก็ข่าวสารรับฟ้องก้าวยุบพรรคก้าวไกลแล้วและแนวโน้มก็ยุบแน่ๆดังนั้นเป้าหมายของอำนาจเผด็จการแก่นแกนนี่เขาไม่ชอบก้าวไกลไม่ใช่ผมพูดนะนี่วิเคราะห์แล้วเราก็รู้แน่นอนแล้วว่าคนก้าวไกลเองเขาก็วิเคราะห์ว่าเขาถูกยุบแน่แล้วเขายังประเมินว่าจะมีกรรมการ6คนหรือ7คนเนี่ยถูกตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตอ้าวแล้วเจ้าทนายตั้มนี่ดันเอาข้อมูลเรื่องการทุจริตเส้นทางการเงินที่มันอื้อฉาวกระทบกระเทือนเบื้องยุคคนละบาทนี่ไปให้ก้าวไกลเขาอีกทำไมฮะอ้าวเห็นหรือยังครับผมถึงประเมินว่าเอไอ้น้องตั้มนี่มันจะเข้าใจการเมืองหรือเปล่าวะคุณโจ๊กเนี่ยเข้าใจแน่แต่ว่าบางทีความมืดปิดตานะคิดว่าวังไม่เกี่ยวนะดังนั้นวันนี้ต้องเปิดตาต้องตาสว่างให้รู้ว่าวังเนี่ยเป็นผู้กุมอำนาจสูงสุดดังนั้นอะไรที่จะไปกระทบกระเทือนก็ในเมื่อข้อมูลที่คุณตั้มเปิดมานี่มันก็กระทบกระเทือนไปถึงท่านราชเลขาแล้วยังเอาข้อมูลอันนี้เป็นรูปประทับตัวอักษรเอกสารเป็นรูปเป็นร่างเลยนะไอ้ที่แถลงข่าวนะมันเป็นชาร์ตยังไม่เห็นนะเอาเอกสารอย่างนี้ไปให้ก้าวไกลนี่ก็เท่ากับยิ่งเปิดโปงหนักเข้าไปสิเอานี่ผมมองว่าอันนี้น่าจะยุทธศาสตร์น่าจะผิดนะแต่เอาเถอะถ้ามองในแง่ประชาชนดีไหมดีครับเอาข้อมูลไปให้เลยก็เปิด
แต่ถ้ามองจากสายตาของผลประโยชน์ของคุณโจ๊กและคุณโจ๊กมองเรื่องนี้จังหวะตรงนี้หายใจให้คอได้นิดเดียวครับมีรูให้หายใจแต่ถ้าไม่ระวังก็จะเป็นอีกครับเนี่ยครับทนายตั้มบุกสภาแล้วก็บอกร้องผู้นำฝ่ายค้านสอบผบ.ตร.มีเส้นทางการเงินเอี่ยวสวยเว็บพนันชัยธวัฒน์ก็บอกว่ารับลูกชี้หากยังแก้ปัญหาไม่ได้จะกระทบต่อการปฏิบัติภารกิจของตำรวจเหน็บนายกควรเป็นคนใช้ความสำคัญเรื่องนี้เหตุตั้งกรรมการขึ้นมาเองหวังไม่ใช่แค่ยาสึกเพื่อให้เรื่องจบคือเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องของนายกผิดพลาดนะแต่นายกเขาคงพูดไม่ได้หรอกแต่มันเป็นเรื่องโครงสร้างมันฟาดกันมาตั้งแต่ก่อนตั้งรัฐบาลแล้วแต่เอาเถอะนายกเขาต้องรับผิดชอบดังนั้นวันนี้เนี่ยรักษาการเขาก็ยืนยันแล้วว่าเขายังไม่พักหน้าที่คุณโจ๊กนะครับดังนั้นคุณโจ๊กก็ระมัดระวังนี่เตือนกันไว้นิดหน่อยนะครับแล้ววันนี้ศาลรัฐธรรมนูญรับเรื่องแล้วทีนี้การอภิปรายของพรรคก้าวไกลเนี่ยก็ลอกคุณเศรษฐาซึ่งผมว่าอย่างที่ผมบอกอ่ะไม่ใช่เรื่องใหญ่อะแม้จะพยายามใช้ภาษาที่เจ็บนะครับกล่าวหาโจมตีให้นายกเขาไม่สบายใจอย่างเช่นนี้นะครับพูดเรื่องตำรวจทนายแจมสาวไส้ปัญหาตำรวจยุคเศรษฐาสะท้อนความตกต่ำนายกแจงไม่เคยใช้อำนาจไปแทรกแซงคุณรังสิมันโรมต้องถือว่าเป็นมือหนึ่งผมก็ฟังเขาอภิปรายนะดีนะครับคุณรังสิมันโรมก็พูดถึงเรื่องตำรวจคณะรัฐมนตรีฝ่ายค้านอภิปรายหนึ่งมาตรา152เดือดปัญหาคอลเซ็นเตอร์พักโทษอดีตนายกท่านนายกทักษิณก็ต้องเจอหางเลขท่านก็คงนั่งอยู่บ้านจันทร์สองล้านดูทีวีนะครับก็คงไม่เป็นไรเอาปรากฏว่าข่าวนี่เขาโฟกัสในวันแรกนะครับวันที่3เนี่ยโฟกัสมาที่คุณรังสิมันโรมมากเพราะเขาเป็นนักอภิปรายเป็นมืออภิปรายแล้วเขาอภิปรายเรื่องตำรวจแล้วข้อมูลที่เอามาเนี่ยส่วนหนึ่งก็มาจากทนายสิทธาเพียงแต่ว่าเขายังไม่เปิดเต็มที่แต่ว่าเขาจะใช้อีกเมื่อไหร่ก็ได้นะอันนี้แหละทนายไอ้ไทยกลายเป็นประตูนรกสู่เครือข่ายมิจฉาชีพเขากลับไปโจมตีเรื่องคอลเซ็นเตอร์รังสิมันโรมจี้รัฐบาลหยุดเพิกเฉยต่อขบวนการอาชญากรรมชายแดนปรากฏว่าการอภิปรายเริ่มต้นเมื่อวันที่3ในสถานการณ์ที่มีความขัดแย้งในสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วจังหวะเช่นนี้เนี่ยท่านเศรษฐาก็ใช้อำนาจกดดันเข้าไปท่านต้องเข้าใจนะครับผมมองการใช้อำนาจของคุณเศรษฐาในช่วงนี้ในสำนักงานตำรวจแห่งชาตินี้ผมว่าคนกำหนดยุทธวิธียุทธศาสตร์ให้นายกเศรษฐาเดินนี่ใช้ได้ครับใช้ได้ยังไงตำรวจกำลังระสำระสายแตกแยกยิ่งต้องใช้อำนาจกดให้ไปทำผลประโยชน์ให้กับประชาชนเรื่องคอลเซ็นเตอร์นี้ไอ้ประเภทโทรศัพท์แล้วก็ดูดเงินนะครับแล้วก็เล่นการพนันออนไลน์ใช้เรื่องเครือข่ายออนไลน์นี่อยู่ในหน่วยงานของกองบัญชาการสอบสวนกลางท่านนายกก่อนที่จะมีอภิปรายจัดการทันทีเลยครับ
ผมดูข่าวอันนี้ท่านจะจัดการก่อนการอภิปรายเพราะว่าท่านเก่งถูกว่าคุณรังสีมันโรมพรรคก้าวไกลจะตีตรงนี้หนักผมว่าอาจจะเก่งไม่ถูกนะแต่อาจจะพอเก่งได้แต่ที่ท่านไปนั่งประชุมเนี่ยคือเป็นจังหวะงานที่ท่านทำอยู่ตลอดเวลาเพราะจังหวะนี้ท่านจะเห็นนะครับตั้งแต่ย้ายเจ้าโจ๊กกับต่อศักดิ์เข้าสำเนียบรัฐบาลและการไปประชุมครั้งนี้เนี่ยจะเห็นว่านายกเขาเดินตามจังหวะที่จะใช้ตำรวจให้ทำงานให้เต็มที่นั่นก็คือท่านบอกว่าท่านขีดเส้น30วันต้องปราบพวกอาชญากรรมไซเบอร์ให้ได้เห็นผลโอ้โหมันคล้ายๆกับที่จี้ DSI อธิบดี DSI ให้ปราบหมูเถื่อนจำได้ไหมครับเมื่อปลายปีที่แล้วตอนเดือนพฤศจิกาก่อนที่จะบินไปอเมริกานั่นน่ะไปประชุมเอเปกอะบอกว่าต้องจัดการนะตอนนั้นข่าวมันกำลังระสำสัยแล้วท่านใช้อำนาจได้ถูกแล้วเมื่อคุณไม่จัดการย้ายดังนั้นตำรวจวิ่งจีเลยครับวิ่งจีเลยได้ผลจริงๆแต่เป็นการได้ผลเพื่อจะรับกับการอภิปรายนี่ผมไม่คิดนะอาจจะเป็นบายโปรดักต์ได้ประโยชน์แต่ผมคิดว่าเรื่องนี้ผมพูดกับท่านไปแล้วเมื่อวันเสาร์ว่ามันเป็นวาระแห่งชาติแล้วเพราะไอ้แก๊งคอลเซ็นเตอร์นี่มันสร้างความเสียหายให้กับประชาชนอย่างมากดังนั้นถ้าเราดูข่าวผลงานของตำรวจที่เกิดขึ้นใน2วันก่อนการอภิปรายไม่ไว้วางใจนี่ผมว่าการอภิปรายเรื่องนี้โจมตีเรื่องตำรวจปราบเรื่องคอลเซ็นเตอร์นี่จืดลงเลยนะครับจืดลงเลยนี่ครับไม่ใช่หนังสือพิมพ์ฉบับเดียวลงนะครับหลายฉบับลงนี่ฐานเศรษฐกิจนายกขีดเส้นตำรวจไซเบอร์ปราบแก๊งคอลเซ็นเตอร์พนันรายใหญ่ภายใน30วันประสานกันหมดเลยครับคุณประเสริฐรัมตีดีอีประสานเลยเห็นไหมฮะนี่เป็นข่าวเมื่อวันที่1ที่2นะทำกันตั้งแต่วันที่1เลยอ่ะประเสริฐลั่นใช้ยาแรงผนึกตำรวจไซเบอร์ปราบอาชญากรรมออนไลน์รับปาก30วันเห็นผลดังนั้นรับลูกนายกหมดเลยครับไทยรัฐก็ลงครับขีดเส้นภายใน30วันปรากฏว่าทหารก็เข้ามาจัดการด้วยนะครับทหารก็เข้ามาจัดการช่วยด้วยแล้วเป็นยังไงครับจังหวะอย่างนี้ท่านนายกบอกแล้วว่าต้องให้ได้ผลภายใน30วันแน่นอนครับนักข่าวก็ถามผู้การไซเบอร์นั่นแหละผู้การไซเบอร์ก็อึดอัดเพราะอะไรฮะคือรู้อยู่แล้วว่ามันมีแน่ๆแล้วก็ถูกจี้อย่างหนักอย่างนี้นี่นั่นหมายความว่าถ้าไม่มีผลงานนี่เด้งนะนี่ละการใช้อำนาจผมถึงมองว่าเอ๊ะคุณเศรษฐาเดี๋ยวนี้เก่งเว้ยรู้จังหวะจะคนทิ่มกว่าไปแล้วจะเป็นไงได้ผลสิครับเพราะอะไรตำรวจมันรู้อยู่แล้วมีเนี่ยรู้มีข้อมูลหมดแล้วแต่ว่าจะนายกใครจะมาจี้กูเมื่อไหร่ถ้าไม่จี้กูก็ไม่ทำเพราะผมเชื่อเหลือเกินว่ามันมีเส้นสายที่หาประโยชน์กันพึ่งพากันอยู่แล้วครับไม่อย่างนั้นจะทำอย่างนี้ได้ยังไงแม้พอนายกรู้ครับแต่ว่าไม่พูดหรอกว่าเอ้ยมึงร่วมมือกันไอ้อย่างนั้นมันไม่ใช่นักบริหารผมเป็นเลขาธิการตีนั่งอยู่กับรัฐมนตรีนักบริหารใหญ่ๆนี่ผมเห็นเลยว่าเขาไม่พูดให้กระทบกระเทือนแต่เขากดเข้าไปพอกดเข้าไปปั๊บได้เลยครับนี่งานแรกเลยได้ผลเกิดขึ้นก่อนการอภิปรายของฝ่ายค้านวันที่3ครับวันที่2ผลงานออกมาทันทีและข่าวก็มาลงวันที่3เนี่ยนะ
ำรวจตัดวงจรแก๊งลากสายเน็ตข้ามประเทศให้ call center จับพนันออนไลน์ปรากฏว่าเท่าที่ผมดูนี่ครับนี่ข่าวไทย PBS นะตัดวงจรมีการเพราะเขาตามข่าวนี่เขาบอกว่าไอ้ call center เนี่ยมันเป็นเลขไทยนะเลข10ตัวนะรหัสอยู่ในประเทศไทยมันแล้วมึงอยู่ตรงไหนวะมันไปอยู่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านนะครับเขมรระวังกันเถอะอยู่ชายแดนแล้วก็หลบตำรวจมีการลากเส้นมีการลากสายใช้สายนะครับฝังดินท่านคงเห็นข่าวในประเทศไทยแล้วนี่ผมเอาจากข่าวไทยพีบีเอสนะนี่เขาให้ดูรูปนี่มีเส้นทางโยงสายข้ามประเทศครับจากไทยเนี่ยลากไปเป็นกิโลและข้ามไปอยู่ฝั่งเขมรแล้วในฝั่งเขมรเนี่ยก็ไปเช่าบ้าน50ปีอยู่ชายแดนแล้วลากสายจากฝั่งไทยนี่เข้าไปฝั่งเขมรแล้วไปตั้งสำนักงานอยู่ในนั้นปรากฏว่านี่ครับการประชุมที่สปก.คลองสพ.คลองลึกเห็นไหมได้ผลเลยครับได้ผลเลยเอาดูผู้จัดการครับนี่ลักษณะการลากสายยาวหลายกิโลนะครับยาวหลายกิโลไอ้เรื่องอย่างนี้ที่มันทำกันได้นี่ตำรวจทหารเขาไม่รู้กันมาก่อนเลยเหรอผมถามหน่อยแต่ว่าวันที่รัฐบาลตั้งใหม่ๆเนี่ยมันยังไม่แข็งแรงยังจัดการไม่ได้ละครับพวกนี้ก็ยังอุบเฉยสายข่าวของนายกก็มีในสายตำรวจมันก็มีหลายสายนะครับเขารู้กันแล้วว่าสายไหนเป็นสายไหนแล้วเขารู้ว่ามันทุจริตกันยังไงเขาก็ฟาดเข้าไปพอฟาดปั๊บได้ผลเลยครับนี่รูปการขุดสายเคเบิลที่มันต่อสายพิเศษออกไปนอกประเทศผู้จัดการตำรวจตัดวงจรแก๊งโคลเซ็นเตอร์พนันออนไลน์ลักลอบลากสายอินเทอร์เน็ตมุดดินข้ามแดนไปกัมพูชานี่ครับลักษณะสายเป็นอย่างนี้อ้าวท่านดูซะที่ผมให้ดูนี่เพื่ออะไรครับไม่ใช่ว่าจะมาเชียร์รัฐบาลแล้วตอบโต้ฝ่ายค้านอภิปรายตอบโต้คุณรังสิมันลงอภิปรายสิ่งที่น้องรังสิมันเขาทำนี่ดีแล้วเก็บรายละเอียดเข้าไปว่าเขาไปเถอะแต่ขอให้รู้ว่าวันนี้ฝ่ายรัฐบาลเขาใช้จังหวะจะโคนของความขัดแย้งในสำนักงานตำรวจแห่งชาติฟัดเลยแล้วนี่ครับกสทช.ก็ช่วยกันพลนายกลงมาทำเป็นวาระแห่งชาติเลยนี่เห็นไหมฮะกองทัพตำรวจกสทช.กองทัพบกตัดวงจรแก๊งคอลเซ็นเตอร์พนันออนไลน์ได้ผลเลยครับนี่เปิดแถลงนโยบายเลยทำได้ตำรวจนั่นน่ะที่ผ่านมามึงไม่ทำมันเพราะอะไรเขาก็รู้กันหมดแล้วแต่จังหวะนี่คือเทคนิคการบริหารในฐานะที่ผมผ่านงานบริหารมานี่คือเทคนิคการบริหารไม่ใช่อย่าลืมว่าตั้งรัฐบาลใหม่ๆเดือนแรกนี่ลุยเลยเจ๊งสิรัฐบาลก็หงายท้องทีนี้รอจังหวะพอตำรวจขัดแย้งกันปั๊บเขาก็ซัดเลยนี่ผมอ่านเกมอย่างนี้เลยนะทีนี้มาดูข่าวการซัดกันในสภาเมื่อวานนี้เห็นไหมข่าวนายกโต้กับคุณชัยธวัฒน์นะอภิปรายนี่ข่าวประชาชาติธุรกิจชัยธวัฒน์ VS เศรษฐาอภิปราย152มาตรา152แรกคนละหมัดประเทศก้าวหน้าหรือถอยหลังผมถือว่าเป็นเรื่องปกติไม่หนักนะครับคุณชัยธวัฒน์ก็บอกมันเป็นการย้อนกลับไปสู่เผด็จการว่าไปเถอะนะครับว่าไปเถอะนายกเขาก็แก้เอง
แต่ว่าน้ำหนักอยู่ที่ไหนประชาชนเขาจะเป็นคนตัดสินเองอย่างกรณีท่านโจมตีเรื่องนายกไม่ดูแลเรื่องคอลเซ็นเตอร์เรื่องตำรวจเนี่ยนายกเขาใช้จังหวะนี้ก่อนการอภิปรายฟัดเลยนะครับก็พอดีจังหวะไทมิ่งมันพอดีก็ทำให้การอภิปรายวืดเหมือนกันนะอย่างนี้วืดครับเนื้อความบอกครม.พฤติกรรมทำลายความเชื่อมั่นไอ้อย่างว่าฝ่ายค้านก็ต้องว่าอย่างนี้แหละครับทำลายความเชื่อมั่นครม.สมบัติผัดกันชมมันไอ้อย่างนี้ก็ทั่วๆไปไม่มีฝ่ายค้านที่ไหนก็ไปชมรัฐบาลนะครับแต่ว่ามันไม่มีน้ำหนักเท่านั้นเองเพราะว่าคนก็จะเห็นเองดังนั้นเรื่องนี้คนถึงบอกยากไงฝ่ายค้านนี่เวลาจะอัดรัฐบาลที่ตั้งมาได้3เดือน6เดือนนี่ยากนะเพราะมันยังไม่มีแล้วครับทุจริตผมก็เคยอภิปรายมาแล้วรัฐบาลคุณชวนตั้งได้45วันอภิปรายไม่ไว้วางใจเลยแล้วเจ้านายท่านหัวหน้าพรรคเขาก็มอบหมายให้ผมแล้วผมอภิปรายยังไงเพิ่ง45วันนู่นผมไปลากตั้งแต่รัฐบาลก่อนนู่นอภิปรายพรรคกิจสังคมไปลากตั้งแต่รัฐบาลก่อนมันไม่มีทางอภิปรายหรอกครับนี่ไงบริหารเอื้อประโยชน์ทุนผูกขาดโอ้ยถ้าคนได้วินิจฉัยด้วยเหตุด้วยผลนี่ท่านชัยธวัฒน์ท่านถ้าท่านได้เป็นรัฐบาลนี่ท่านจะไปทำลายระบบทุนผูกขาดได้ทันทีไหมผมถามหน่อยเป็นไปไม่ได้ก็ระบบมันเป็นอย่างนี้มาจะเรียกว่า100ปีแล้วก็ใช่แล้วท่านบอกว่าเอื้อทุนผูกขาดอันนี้ประชาชนก็พิจารณาเองบริหารเอื้อทุนผูกขาดเศรษฐายันประเทศมีความหวังพัฒนาแทนปฏิรูปอันนี้ก็แก้กันไปนะครับเศรษฐาก็บอกไปต่างประเทศเต็มไปด้วยคุณภาพไม่ใช่เหลวไหลหรอกครับท่านก็ว่างก็ท่านไปเห็นไหมนี่แม่หนังสือพิมพ์ก็พยายามจะให้เห็นเด็ดขาดให้มันไฟแลบเลยก็เท่านั้นแหละครับนี่ผมมองอาจจะไปมองแบบคนคุ้นเคยนะแต่ว่าผมอยากจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้เห็นความจริงของเรื่องผมถึงตั้งเรื่องตั้งแต่แรกว่าขึ้นอยู่ว่าเราจะใช้มุมมองอันไหนมุมมองของผมนั้นผมไม่ไปยุให้ก้าวไกลกับเพื่อไทยทะเลาะวิวาดกันให้พังทลายผมไม่เอาครับแล้วไม่ใช่ว่าผมเอียงนะแต่ก้าวไกลเขาก็ไม่ได้ทิ่มแทงแบบเดียวกับประชาธิปัตย์นะคนละอันนะเขาไม่ได้ใช้ภาษาแบบนั้นเอาเถอะครับคุณชัยธวัฒน์ก็ซัดรัฐบาลแรงแต่ก็ซัดในเนื้อให้เขาซัดไปคุณเศรษฐาก็โตเองนะครับคุณเศรษฐาก็โตเองผมไม่มาเก็บรายละเอียดนะครับแต่ไม่เก็บรายละเอียดเลยนี่เดี๋ยวจะว่าเอ๊ะไม่มีเรื่องเลยผมเก็บจากข่าวเพราะถ้าผมไปพูดเองนี่มันกลายเป็นอีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวจะหาว่าเอียงข้างซ้ายข้างขวานี่ข่าวเขาก็ลงอย่างนี้ครับไอ้ตรงเนี้ยผมอยากค้างหน้าจอให้ท่านเห็นนะครับนี่เป็นข่าวทูเดย์นะครับดูสำนวนหน่อยอ่ะถือว่าแรงก็ได้แต่ผมสำหรับผมรู้สึกไม่แรงคุณชัยธวัฒน์บอกหลังการเลือกตั้งหลังมีรัฐบาลใหม่พี่น้องประชาชนคาดหวังจะเห็นระบบการเมืองที่นำพาชาติและประชาชนเดินไปข้างหน้าไปสู่อนาคตที่ดีกว่าแต่สิ่งที่เราเจอสิ่งที่เราได้กลับกลายเป็นประชาธิปไตยแบบไหลย้อนกลับที่ผู้นำทางการเมืองผู้มีอิทธิพลทางการเมืองลุกแก่อำนาจได้คืบเอาศอกนี่เขาถือว่าเขาวิจารณ์ในเชิงค่อนข้างจะกึ่งวิชาการนะครับแต่ว่ามันจะเป็นผลอย่างที่ประชาชนจะเชื่อท่านหรือเปล่าเศรษฐาได้คืบเอาศอกก็ล่อตำรวจเนี่ยแหละครับดีแล้วสำหรับผมนะกำลังขัดแย้งกันซัดเลยให้มันไปจัดการให้ได้ถ้าจัดการไม่ได้ใน30วันวัดผลอาจจะโยกจะย้ายได้อย่างนี้สิครับดีอันอย่างนี้ไม่ถือว่าได้คืบเอาศอกนะถ้าได้คืบเอาศอกก็คือไม่ต้องทำอะไรเลยงั้นนะ
ม่ใช่แล้วท่านเศรษฐาตอบยังไงเมื่อกี้ท่านก็เริ่มต้นมาก็พูดแรงพอสมควรผมเชื่อว่าหลายๆอย่างที่รัฐบาลนี้พยายามทำอยู่ก็พยายามทำให้เป็นเรื่องของบวกเป็นเรื่องของอนาคตเป็นเรื่องของแสงสว่างที่พี่น้องประชาชนจะได้เห็นอะไรที่เป็นเรื่องกล่าวโทษหรือว่ากล่าวหาก็ขอหลักฐานมาบ้างเราจะได้ทำงานกันได้ท่านนายกก็ไม่ได้จิกกัดอะไรแต่ถ้าบอกว่ารัฐบาลนี้ไม่มีรูปธรรมเลยมันไม่ใช่หรอกครับ6เดือนงานเร่งด่วนเขาก็ทำมันอย่างน้อยที่สุดงานเรื่องอพยพคนไทยนะครับปกป้องคนไทยที่อยู่ในสงครามฮามาสกับอิสราเอลนั่นอันนั้นก็เรื่องใหญ่นะแต่ไม่เห็นผมไม่เห็นเขาพูดกันนะในสภาหรืออาจจะเป็นเรื่องเก่าแล้วก็ได้แต่ว่านี่อันหนึ่งที่เห็นว่าเป็นรูปเด่นๆนะครับอ้าวไทยโพสต์บอกชัยธวัฒน์ประเดิมดุซัดรัฐบาลย่ำยีนิติธรรมไม่ต่างจากรัฐประหารพี่น้องพิจารณากันเองนะครับว่ามันใช่หรือเปล่าแต่ผมมองว่าอันนี้น่าจะเป็นการขบวดประเด็นขึ้นหัวข่าวของไทยโพสต์ที่ยกให้ขึ้นมาเป็นเรื่องใหญ่จริงๆผมนึกบอกว่าบรรยากาศอำนาจของรัฐบาลเศรษฐาเหมือนรัฐประหารนี่เป็นไปไม่ได้เลยนะครับมาตาสีสีก็ไม่มีแต่รัฐบาลต้องใช้อำนาจนี้แน่นอนครับไม่ใช้อำนาจแล้วจะบริหารยังไง นะครับเอาเถอะก็เขาก็ว่ากันไปฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลทีนี้มาดูคู่กรณีของเศรษฐาก็คือประชาธิปัตย์อันนี้ล่ะจริงๆแล้วไม่มีสาระเลยนะครับกับประชาธิปัตย์นี่นะไม่มีสาระเลยแต่ไม่แก้ไม่ได้เพราะว่าอันนี้เวลาแก้เนี่ยประชาธิปัตย์เสียดสีมาอย่างแรงมันถ้าแก้แบบเรียบๆมันก็ไม่เป็นข่าวกันนะเพราะสื่อเขาชอบความขัดแย้งที่มันแสบๆคันๆก็คือกรณีของแมลงวันกับแมลงหวีคุณจุรินทร์ก็บอกว่านายกนี่เหมือนแมลงวันนายกก็เลยบอกแหมรู้สึกฝ่ายค้านก็เหมือนแมลงหวีว่ะตอมหึ่งไม่เป็นเรื่องเป็นราวนี่ครับจุรินทร์จัดหนักเศรษฐาบินต่างประเทศเหมือนแมลงวันบินทั้งวันแต่ไม่ได้อะไรคือเขาก็เอาเรื่องเนี้ยท่านเห็นนะจับเรื่องเล็กๆน้อยๆไอ้ละนายกนี่ตกลงมึงจะไม่ให้เอาบินต่างประเทศเลยอ่ะวันที่อยุธเป็นในบินคุณจุรินทร์ว่าไงเปล่าก็เหมือนกันนะครับไอ้เรื่องการทำงานเนี่ยมันก็ต้องบินต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านนี่ต้องไปก่อนครับใน10ประเทศนี่ต้องไปก่อนต้องถือโอกาสไปพบกันก่อนนี่เป็นประเพณีของอาเซียนส่วนยุโรปนั่นก็ไปด้วยดังนั้นเรื่องนี้ก็เป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ก็เลยมากันแหนกันแหนกันว่าบินไปเหมือนแมลงวันบินไปแล้วไม่ได้อะไรไอ้อย่างนี้แหละก็ปากพาไปของประชาธิปัตย์เขาถนัดอย่างนี้แต่ผมคิดว่าประชาชนก็ไม่ซีเรียสละเรื่องนี้ผมว่าเขารู้ว่านี่มันไม่มีเนื้อหาอะไรนี่ประชาธิปัตย์เศรษฐาฟาดจุรินทร์เป็นฝ่ายค้านโลกงงยังไงครับบอกว่าข่าวลั่นเป็นฝ่ายค้านที่โลกเซ็งฟาดกับจุรินทร์อย่าเป็นฝ่ายค้านโลกงงว่าวันนี้เป็นฝ่ายค้านแต่มีการติดต่อกันขอร่วมรัฐบาลครับมันถึงได้เกิดข่าวตับคณะรัฐมนตรีนี่ไงเล่านายกซัดกับจุรินทร์เป็นฝ่ายค้านแมลงหวีจ้องแต่จะเล่นการเมืองในเนื้อข่าวก็มีนะครับท่านก็คงดูแล้วอ้าวผู้จัดการนายกซัดฝ่ายค้านทำตัวเป็นแมลงหวีสวนจุรินทร์เป็นฝ่ายค้านโลกงงฝั่งไหนแน่โวคือมึงจะอยู่ฝั่งไหนแน่เขาบอกประชาธิปัตย์อยู่ฝั่งไหนแน่นี่วันนี้เป็นฝ่ายค้านนี่โลกงงเพราะเขาก็แพรมออกมาว่ามีการติดต่อกันจะขอร่วมรัฐบาลนะครับแล้ว
นายกก็คุยต่อว่า2ปีนี้รับรองว่าจะเกิดซึนามิทางการลงทุนคือจะมีการลงทุนขนาดใหญ่เข้ามานะครับแต่ประเด็นนี้แหละครับคือถ้ามองจากเศรษฐาเนี่ยก็ผมดูแล้วก็ในแง่ฝีมือดีขึ้นนะครับแต่ในแง่ที่ตอบโต้แบบคมทางการเมืองนี่ขอโทษนะยังขาดประสบการณ์ขาดประสบการณ์คืออะไรสู้เสียอ้วนไม่ได้ครับสู้เสียอ้วนไม่ได้นะคุณภูมิธรรมนี่อย่าลืมว่าคุณภูมิธรรมเนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้ว่าคุณภูมิธรรมเก่งกว่านายกเศรษฐานะเศรษฐาก็เป็นนักธุรกิจเขาไม่ได้เล่นการเมืองมาก่อนแต่คุณภูมิธรรมนี่เป็น NGO เป็นนักศึกษาเป็นผู้นำนักศึกษาเป็นกรรมการศูนย์นิสิตนะครับเข้าป่าต่อสู้ออกมาก็ทำงานกิจ NGO ดังนั้นงานมวลชนความเข้าใจต่อประเด็นต่างๆนี่คมกว่ากันดังนั้นผมจึงเอาภาพนี้มาให้ท่านดูว่าถ้าจะจับคู่ต้องจับอย่างนี้ครับเศรษฐากับภูมิธรรมจุลินก็เหมือนกับจับคู่โต้กันสมน้ำสมเนื้อต้องภูมิธรรมกับจุลินเศรษฐาก็คล้ายๆกับชัยธวัฒน์อย่างเงี้ยสมน้ำสมเนื้อครับเลยต้องจับโฟกัสที่คุณที่ภูมิธรรมเพราะการอภิปรายวันนี้เขาก็วางตัวที่คุณภูมิธรรมในการประกบช่วยคุณเศรษฐาแล้วรู้สึกภาระไม่ได้อยู่ที่ก้าวไกลนะครับก็ตอบโต้ก้าวไกลเป็นธรรมดาแต่ว่าภาระอยู่ที่ประชาธิปัตย์มติชนผมเอาสรุปคร่าวๆก็แล้วกันนะภูมิธรรมสวนฝ่ายค้านสร้างวาทกรรมไม่ดูเจตนาเลยคือสร้างวาทกรรมคือสร้างภาษาเพราะมันๆขึ้นมาไม่ดูเจตนานายกที่เดินสายสร้างความเชื่อมั่นให้ประเทศนี่คือหัวใจที่คุณภูมิธรรมบอกเป็นสำนวนแบบนักเคลื่อนไหวนักการเมืองที่ไม่ได้ใช้การตอบโต้ตอบกลับแบบเสียสีมากูเสียสีไปนะก็คือเสียสีไปแต่ใช้รูปแบบสุภาพกว่าผมเลยตีกรอบแดงไว้ให้ต้องจะทิ้งกากเอาแต่แก่นภูมิธรรมเน็บฝ่ายค้านสร้างวาทกรรมลดคุณค่าตัวเองเนี่ยสอนอีกนะลดคุณค่าตัวเองนายกเดินสายต่างประเทศสร้างความเชื่อมั่นเสียดายฝ่ายค้านกล่าวหาไม่ดูเจตนาของนายกลั่นพาณิชย์ลุยส่งออกพุ่งดึงเงินเข้าประเทศพูดง่ายๆว่าเขาวางตัวให้คุณอ้วนนี่มาช่วยนายกกลัวจะเพลียงพับนี่คือเกมกันในสภานะครับต้องยอมรับว่าคุณเศรษฐาเนี่ยยังไม่สันทัดเท่าไหร่เรื่องเกมการเมืองโดยเฉพาะการตอบโต้ด้วยถ้อยคำต่างๆนี่แต่ว่าดีขึ้นเยอะแล้วครับดีขึ้นเยอะแล้วคุณอ้วนบอกท่านหลายท่านอภิปรายกล่าวหานายกเห็นไหมคุณจุรินทร์เนี่ยตีมากหาว่านายกบินเป็นแมลงวันไม่ได้อะไรคุณอ้วนก็เลยตอบกลับบอกว่าหลายท่านอภิปรายกล่าวหานายกจริงๆเนี่ยเขาอยากจะบอกจุรินทร์แต่ถ้าเอ่ยชื่อปั๊บอ้าวพาดพิงมันอภิปรายใหม่ได้อีกแล้วอภิปรายนี่ไม่คิดเวลานะดังนั้นเขาเลยหลีกเลี่ยงไม่เอ่ยชื่อจุรินทร์เข้าใจนะหลายท่านอภิปรายกล่าวหานายกออกไปเดินสายไม่แน่ใจว่าออกไปทำหน้าที่ด้านการตลาดหรือการตลกไอ้นี่จุรินทร์มันพูดนี่เห็นไหมชัดเจนเนี่ยคุณอ้วนนี่ผมเอามาเฉพาะสั้นๆนะที่หนังสือพิมพ์ลงนะจริงๆเขาพูดกันสนุกสนานเนี่ยแต่ว่ามันถึงว่ามันก็คือถ้าไม่พูดถึงเลยเนี่ยมันก็ไม่ทันสถานการณ์ไอ้พูดถึงมากไปก็เสียเวลาแต่ไม่พูดเลยไม่ได้ครับเดี๋ยวมันจะ
ขาดตกบกพร่องไปในช่วงนี้ไอ้เจ้าจุรินทร์มาบอกนายกไปทำการตลาดหรือไปทำการตลกแน่มันใช้ภาษาใช่ไหมคุณอ้วนก็บอกว่าก็เลยตอบโต้บอกคิดว่าพวกท่านก็รู้ดีว่าที่ผ่านมาคณะรัฐประหารได้สร้างความเสียหายให้กับชาติมากต่างประเทศไม่ยอมรับและไม่เจรจาการค้ากับเรามายาวนานแล้วสิ่งที่นายกทำคือไปสร้างความเชื่อมั่นในการในต่างประเทศซึ่งเป็นหัวใจสำคัญตรงนี้นี่ถ้าเป็นผมนะผมก็จะแขวะด้วยพรรคการเมืองใดล่ะครับที่ร่วมกับคณะรัฐประหารตั้งแต่ปูทางให้มีการรัฐประหารเกิดขึ้นแล้วก็ร่วมรัฐบาลไม่ทราบว่าคุณจุรินทร์ทราบไหมครับเนี่ยมันก็อย่างนี้ถ้าจะเอากันแสบๆนะจะว่าโอ้โหวุ่นวายแล้วดังนั้นการตอบอย่างที่ผมบอกเนี่ยเป็นการตอบแบบปากจัดแต่คุณอ้วนเขาไม่ทำคุณภูมิทำเขาไม่ทำเขาเอาแค่นี้แต่พออ่านแล้วเราต้องรู้เลยครับเขาหมายถึงว่าที่ผ่านมาคณะรัฐประหารมันต้องเก็บไปถึงประยุทธ์ไปถึงไอ้จุรินทร์ด้วยนะชุมชนด้วยนะเพราะพรรคประชาธิปัตย์มันร่วมก่อจลาจลนี่ก่อนที่อายุจะยึดอำนาจน่ะแล้วสมคบกันแล้วมันก็เข้ามาร่วมรัฐบาลนี่ไงกับอายุน่ะเห็นไหมครับผมเสียดายและเสียใจนิดหนึ่งนี่คุณอ้วนพูดนะแทนที่จะให้กำลังใจกันกลับมาว่ากล่าวหามากล่าวหาสร้างความไม่เชื่อใจความไม่มั่นใจกันเสียเองโดยไม่คำนึงถึงเจตนาของนายกที่ทำทั้งหมดส่งผลดีอย่างไรกับประเทศซึ่งบริษัทใหญ่ๆหลายประเทศเพราะจุรินทร์บอกว่าบริษัทเขามีสมองนะว่างั้นบริษัทใหญ่ๆอ่ะใช่ไหมเขาจะมาเชื่อคุณเศรษฐาได้ไงนี่เขาเลยตอบตัวบอกซึ่งบริษัทใหญ่ๆหลายประเทศได้เซ็น MOU เข้ามาเยี่ยมและดูลู่ทางนายกออกไปพูดชัดเจนว่าขณะนี้เราเป็นประชาธิปไตยที่มาจากประชาชนผมได้คุยกับผู้นำหลายฝ่ายหลายประเทศเขาทราบว่ารัฐบาลนี้มาจากการเลือกตั้งและเป็นที่ไว้วางใจของประชาชนจะเห็นว่าตั้งแต่เราเป็นรัฐบาลมีนักการทูตผู้บริหารแต่ละประเทศเข้ามาเยี่ยมเราตลอดคุณอ้วนเขาพยายามจะขมวดประเด็นเรื่องการรัฐประหารเพื่อจะกระแทกกลับไปที่ประชาธิปัตย์ว่ามึงร่วมด้วยแต่ก็ไม่พูดให้ชัดเพราะมันเป็นระยะรอยต่อมันต้องพึ่งพากำลังไอ้สวเผด็จการด้วยแม่มันถึงบอกลำบากนะครับมันไม่ใช่ง่ายดังนั้นการใช้ภาษาอย่างเงี้ยผมเลยเอามาอ่านให้ท่านดูแล้วคุณภูมิธรรมก็ยังชี้แจงอีกอันนี้ผมไม่พูดแล้วนะเพราะมันเป็นรายละเอียดเช่นชี้แจงบอกว่าส่งออกไม่ดีท่านก็บอกว่าเมื่อเปรียบเทียบและตัวเลขการส่งออกมันเพิ่มขึ้นในเวลาเดียวกันขึ้นคือเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์เป็นมูลค่าเท่าไหร่เนี่ยตามเนี้ยผมไม่อ่านแล้วนะเอาคือให้เราเห็นตรงนี้ล่ะครับจะมาถึงจุดสำคัญว่าเหตุการณ์การตอบโต้กันครั้งนี้เนี่ยมันจะนำมาสู่เรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีเศรษฐาเขาก็เหน็บนะเขาบอกเอ๊ะตกลงทำให้โลกงงนะฝ่ายค้านประเทศไทยเนี่ยอีกด้านหนึ่งก็มาติดต่อขอร่วมรัฐบาลก็คือประชาธิปัตย์ตอนนี้เกิดกระแสข่าวนี่ครับภาพนี้มันเหมาะที่สุดเกิดกระแสข่าวว่าพรรคประชาธิปัตย์จะเข้ามาร่วมรัฐบาลในการปรับคณะรัฐมนตรีที่จะเกิดขึ้นแต่แน่นอนครับถ้าจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีคราวหน้าผมเชื่อผมวิเคราะห์ว่าประชาธิปัตย์จะมาร่วมแน่เพราะอะไรเพราะตอนตั้งรัฐบาล นั้นประชาธิปัตย์เขาโหวตให้นะสายคุณเฉลิมชัยอ่ะดังนั้นถ้าจะมีการตั้งรัฐปรับคณะรัฐมนตรีใหม่เนี่ยผมเชื่อว่าประชาธิปัตย์จะเข้าร่วม
แต่4คนไม่เข้าครับในชวนในบัญญัติจุรินทร์แล้วก็น้องชายหรือลูกชายอีกคนหนึ่งของสสในสายตะชวนเนี่ยอีกคนหนึ่ง4คนดังนั้นการคิดคำนวณสสก็คำนวณรัฐมนตรีก็ต้องคิดตามจำนวนของสสที่มาร่วมที่ยกมือให้ตรงนี้ล่ะครับถ้าท่านจะดูว่าเฮ้ยถ้ามันเกิดอย่างนี้ก็ต้องโจมตีเศรษฐาอีกไงเฮ้ยทำไมทำอย่างนี้ไม่เอาเข้ามาหมดพรรคไม่ต้องตกใจนะครับนี่คือเทคนิคที่นายชวนเคยทำมาแล้วตอนสมัยที่เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็ไปแหกอกพรรคพลังธรรมพรรคพลังธรรมจำลองไม่ร่วมกับชวนแต่ว่าอีกปีกหนึ่งอยากร่วมชวนก็เลยแหกอกถีบจำลองออกไปเอาลูกพรรคเข้ามามีนายประสงค์สุนทรีอีกหลายคนเข้ามานี่ไงผมถึงบอกว่าถ้าเราดูการเมืองนี้มันต้องรู้ทันกันอย่างนี้ดังนั้นประเด็นที่สำคัญอันหนึ่งก็คือมีความเป็นไปได้ที่ถ้ามีการร่วมเนี่ยมันจะออกมาแบบนี้ทีนี้เรามาดูว่าตกลงจะมีการเลือกตั้งหรือเปล่าแล้วขอโทษตกลงจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีหรือไม่อันนี้แหละครับที่เป็นคำถามที่ผมถามท่านในวันนี้นะครับว่าตกลงจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีไหมถ้ามีจะมีเมื่อไหร่คำถามนี้นะครับนี่ตั้งรัฐบาลมาได้ครึ่งปีสื่อตีข่าวปรับคณะรัฐมนตรีตลอดท่านว่าจะมีไหมและช่วงใดเหมาะที่จะปรับคณะรัฐมนตรี 1. มีแน่ปรับหลังงบปี68เข้าสภาพอพรุ่งนี้วันนี้ครับอภิปรายเสร็จก็ปิดสภาแล้วจะเปิดวิสามันอาจจะเป็นเดือนพฤษภาหรือมิถุนาเพื่อจะเอางบประมาณปี68เข้าสภามีแน่หลังจบสวเผด็จการ11พฤษภาอันนี้ท่านตัดสินใจเองนะฮะผมให้ท่านดู3ไม่มีการปรับคณะรัฐมนตรีหนังสือพิมพ์ข่าวเมื่อวานนี้ทุกฉบับท่านนายกปฏิเสธไม่มีการปรับคณะรัฐมนตรีครับนี่ครับเห็นไหมเศรษฐาบอกไม่มีไม่ปรับคณะรัฐมนตรี314เสียงปึกแล้วเศรษฐาสยบข่าวลือท่านเชื่อไหมเอาท่านตัดสินใจเองนะจะเลือกข้อ1ข้อ2ข้อ3เดี๋ยวผมจะบอกท่านมติชนข่าวสดก็ลงครับนิดเมินนิดนี่คือเศรษฐาก็ชื่อเล่นชื่อนิดนะนิดเมินปรับคณะรัฐมนตรีลือจบที่ลือคือลือมาก็จบไป314เสียงสุดปึกแล้วผมบอกท่านนะไม่ปึกอ่ะเอ้ยสสมี500 314ก็ปึกแล้วไม่ปึกครับมันมีตัวแปรอื่นๆที่ต้องมองให้เห็นดังนั้นอันแรกเลยเนี่ยท่านจะเห็นนะครับไอ้เรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีเนี่ยมันมีข่าวลือมาตลอดครับตั้งแต่เริ่มตั้งรัฐบาลยังไม่พอ3เดือนเลยมันลือแล้วว่าจะปรับครม.สื่อเขาลงเรื่อยพออุ๊งอิ๊งมาเป็นหัวหน้าพรรคสื่อมันก็บอกว่าบางฉบับนะผมไม่ได้ทุกว่าทุกฉบับมันก็แป้นปั้นข่าวครับองค์อิงมาเศรษฐาไปต้องปรับครม.แล้วดังนั้นการปรับครม.เนี่ยมันจึงเป็นเสน่ห์ใส่กลิ่นให้คนสนใจซื้อหนังสือพิมพ์อ่านอันนี้เราต้องเข้าใจอย่างนี้นะครับต้องเข้าใจก่อนเพราะการปรับครม.คือการเปลี่ยนผู้บริหารเปลี่ยนกระทรวงคนมันก็ตื่นเต้น
พวกที่อยากจะทำให้รัฐบาลพังก็ยิ่งตื่นเต้นเฮ้ยจะปรับอย่างนี้รัฐบาลพังแล้วจะว่าดังนั้นข่าวการปรับครม.อย่างเดียวเนี่ยเป็นข่าวที่ขายได้และนี่เป็นผลของระบบสภาแบบเวสต์มินสเตอร์แบบอังกฤษวุ่นวายที่สุดครับแต่อเมริกานี่ไม่มีปรับนะเกือบจะไม่มีข่าวปรับครม.มาขายพอปรับครม.เลยขายหนังสือพิมพ์ในอเมริกาขายได้ไม่มีครับเพราะอะไรเขาเป็นระบบสภาคองเกรสเขาเลือกตั้งประธานาธิบดีแยกกับสภาเขาไม่ได้เอาเสียงสภามาเป็นตัวตั้งประชาชนเลือกแยกไปสองทางเลยดังนั้นประธานาธิบดีก็มีเป็นผู้บริหารประเทศที่มีเสถียรภาพแต่ไอ้ระบบที่เราใช้นี่เป็นแบบอังกฤษวุ่นวายที่สุดแล้วอำนาจนอกระบบแทรกแซงง่ายที่สุดเข้าใจนะฮะดังนั้นไอ้ปรับครม.มันเลยขายกันได้อยู่อย่างนี้นี่เป็นประเด็นที่หนึ่งถึง3เดือนมันก็ลือมาเรื่อยลือมาเรื่อยเอ้าแล้วตกลงมีไม่มีท่านสุนัยท่านนายกบอกแล้วว่าลือก็จบที่ลือหนังสือพิมพ์แนวหน้าสยบข่าวปรับครม.เศรษฐายันรัฐบาล314เสียงพอแล้วแน่นปึกแล้วผมบอกไม่ปึกครับนี่สยามรัฐบอกเศรษฐาปัดดึงประชาธิปัตย์เข้าร่วมที่ผมอ่านหนังสือพิมพ์พาดหัวหลายฉบับเพื่อเห็นมุมของมันเพราะมันมีข่าวเรื่องประชาธิปัตย์เข้าแล้วทำไมยังไม่ปึกเหรอ314เสียงนี่ครับที่มันไม่ปึกเพราะอะไรเพราะวันนี้มันมีประเด็นปัญหาที่ยังไม่แน่ใจคือเรื่องเงินดิจิตอลมันมีข่าวที่ออกมาจากครม.ว่าอาจจะมีบางพรรคไม่โหวตให้กลัวเพราะว่าไอ้ฝ่ายเผด็จการฝ่ายขวาจัดเมื่อวันก่อนผมก็เอาข่าวมาให้ท่านดูเนี่ยไอ้นักวิชาการไอ้เจตเนี่ยโทนวนิกเรียกไอ้นะมันจำง่ายดีเป็นครูบาอาจารย์นั่นน่ะบอกว่าถ้าแจกเงินปั๊บจะแจ้งความจับทันทีก็เป็นไปได้ครับบางพรรคที่ร่วมรัฐบาลนี้อาจจะกลัวพรรคไหนบ้างผมก็ไม่รู้นะดังนั้นเขาก็ดูถ้าคุณกลัวก็จะต้องปรับครม.เพื่อที่ให้เอาคนที่พร้อมเข้ามาดังนั้นไอ้คนก็ต้องเลือกเอาสิว่าเฮ้ยระหว่างกลัวคุกกลัวตารางกับเรื่องนโยบายที่ตกลงกันแล้วมันไม่ได้มีการทุจริตนะเป็นการแจกเงินเพื่อจะกระตุ้นเศรษฐกิจนี่ถ้าคุณกลัวคุณก็ออกไปแล้วเรื่องนี้วันที่10เมษาเนี่ยนายกเขายืนยันว่าจะแถลงชัดเจนเลยแจกก็อย่างที่ผมบอกนะครับนี่ข่าวกรุงเทพธุรกิจบอกจับตา10เมษา2567ชี้ชะตาดิจิตอลวอลเล็ตชี้ชะตายังไงแจกแน่ครับไอ้หลานชายผมนี่คุณจุลพันธ์ก็ยืนยันนี่แนวหน้าคลังย้ำรัฐมนตรีช่วยคลังเนาะว่า10เมษามีข่าวดีแจกเงินดิจิตอล 10,000 คนไทยได้รับแน่นอนดังนั้นประเด็นนี้จะเป็นประเด็นหลักอันหนึ่งถ้าใครไม่พร้อมก็มีตัวเลือกนะมึงไม่พร้อมไม่เป็นไรคนอื่นเขาพร้อมนะฮะอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองในช่วงนี้มีข่าวว่าานายกเศรษฐาได้บอกทิศทางว่าจะปรับเอาเรื่องไอ้ใบเขียวๆในกัญชาเนี่ยนะมาเป็นยาเสพติดและจะไม่เปิดเรื่องสันทนาการให้มาเป็นถ้าจะให้บริการได้ก็เป็นเรื่องยาเพื่อสุขภาพอย่างเดียวไม่เปิดช่องทางที่จะให้ทะลุทะลาออกไปหาเยาวชนได้แล้วนี่คือปัญหาข้อขัดแย้งที่พรรคก้าวไกลขอโทษพรรคภูมิใจไทยบอกว่าพูดแล้วทำแล้วเขาถือว่าอันนี้เป็นเรื่องหาเสียงของเขาดังนั้นในรัฐบาลของประยุทธ์เนี่ยจะเห็นเลยความสามารถของประยุทธ์กับความสามารถของเศรษฐาไม่ใช่ว่าเศรษฐาเก่งกว่าประยุทธ์นะ
แต่เศรษฐาอยู่ในฐานะประชาธิปไตยไอ้แล้วก็มีฝีมือกว่าไอ้ยุทธนี่ถูกพรรคภูมิใจไทยข่มขู่ซะข่มขู่ซะจนต้องยอมเปิดช่องทางเรื่องใบไอ้ใบไม้เขียวๆนี่ผมไม่เอ่ยชื่อนะฮะพอ YouTube ก็ไม่ค่อยชอบจนกระทั่งเกลื่อนบ้านเกลื่อนเมืองเสียหายดังนั้นเรื่องนี้ท่านเศรษฐาเขาจะดึงกลับครับเขาจะดึงกลับพอดึงกลับแล้วทำไงอ่ะข่าวนี้อย่าลืมว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่นโยบายอย่างเดียวนะคนในพรรคภูมิใจไทยนี่เขาไปลงทุนเรื่องนี้นี่มหาศาลแล้วนะเขากะจะเก็บประโยชน์จากการขายนะขายสารขายน้ำมันขายอะไรต่างๆจากนโยบายที่เขาบีบอายุทให้ยอมรับนะครับที่จะเปิดเสรีขึ้นเนี่ยดังนั้นนี่คือเรื่องอนุทินรับทราบนโยบายนี้เห็นไหมครับอนุทินจอดเรื่องถอดเทปเศรษฐาที่ไปพูดกับผู้สื่อข่าวต่างประเทศว่าจะเอาไอ้ใบเขียวนี้กลับมาเป็นยาเสพติดเหมือนเดิมแล้วเอาใช่อย่างนี้ก็นโยบายก็กระทบกับนโยบายของภูมิใจไทยสิอันภูมิใจไทย70เสียงเกิดบอกเอาถ้างั้นท่านผมถอนนะตายสิครับรัฐบาลก็ล่มง่ายๆดังนั้นไอ้ข่าวของการปรับคณะรัฐมนตรีเนี่ยมันจึงนักวิเคราะห์ทั้งหลายเขาจึงมองกันว่าเป็นไปได้เพราะมันมีคลื่นแต่เท่าที่ผมอ่านการวิเคราะห์ก็ไม่เห็นมีใครมองลึกไปขนาดนี้นะดังท่านอนุทินผมก็ดูข่าวท่านอนุทินบอกว่าวันนี้เราก็ไม่ได้คุมกระทรวงสาธารณสุขแต่เรื่องนี้มันมีประโยชน์นะครับ50 50ดังนั้นถ้าไอ้เรื่องข่าวปรับคณะรัฐมนตรีจัดสัดส่วนใหม่นี่นะครับมันจะทำเพื่อมารองรับสถานการณ์ที่อาจจะมีขึ้นล้มเพราะมันเป็นธรรมดาครับระบบสภาแบบเวสต์มินสเตอร์เมื่อจะต้องปรับนโยบายอะไรบางอย่างแล้วจะมีคนไม่เห็นด้วยเนี่ยพรรคไหนไม่เห็นด้วยเนี่ยจำเป็นต้องตะเตรียมไว้ในความเห็นของผมนะแล้วเรื่องนี้มีคนในพรรคภูมิใจไทยเขาไปทำธุรกิจใครก็รู้มาตั้งแต่ต้นแล้วครับตั้งแต่รัฐบาลประยุทธ์เขาไปเปิดไร่เป็นเขาว่าเป็นร้อยไร่พันไร่แล้วเตรียมทำโรงงานเตรียมทำจะเก็บประโยชน์จากการขายไอสารตัวเนี้ยเห็นไหมฮะนี่ผมให้ท่านดูนะเห็นไหมกรุงเทพธุรกิจนี่เป็นข่าวเมื่อปี2022นะ2ปีที่แล้วตอนที่รัฐบาลอยุธนะตอนนั้นยังไม่มีทิศทางว่าทักษิณจะกลับนะยังไม่มีทิศทางว่าพรรคเพื่อไทยจะชนะนะพรรคก้าวไกลยังได้เสียงข้างมากนะพาอาณาจักรชิดชอบของเนวินนะพูดตรงๆในตู้เต่าบินซ้อตายลูก4คนมาถือหุ้นไอ้เต่าบินนี่ไม่ใช่แล้วนะนี่เป็นยี่ห้อของการเปิดตู้ขายครับหยอดเหรียญกินได้เลยแล้วลองคิดดูสิมันจะร่ำรวยกันขนาดไหนล่ะจากไอ้การเอาไอ้น้ำอย่างว่าเนี่ยไปขายเนี่ยดังนั้นไอ้เต่าบินเนี่ยคือธุรกิจยี่ห้อเขานะครับตู้เต่าบินก็คือเป็นที่รู้กันก็คือยี่ห้อนี้กดกินได้เลยครับเหมือนซื้อน้ำขวดเลยแล้วจะทำขายเต็มไปหมดมันก็จะกระทบกระเทือนสิครับถ้าเกิดนโยบายเศรษฐาว่ามานี่กระทบกระเทือนเลยนะแต่ว่าเรื่องนี้ต่างมุมมองนะเรื่องปรับครม.ผมมองว่าอันเนี้ยเป็นประเด็นแต่คุณสมชัยกลับไปมองอีกเรื่องเว้ยส่วนใครมองผิดมองถูกเรื่องของพี่น้องมาดูเองนะสมชัยบอกไอ้การปรับคณะรัฐมนตรีหนึ่งก่อนการอภิปรายของฝ่ายค้านเป็นการปล่อยข่าวปรับคณะรัฐมนตรี
ว่าจะดึงประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบาลเพื่ออภิปรายจะได้แบบถนอมไมตรีมันใช่ที่ไหนล่ะประชาธิปัตย์มันก็ตีเต็มที่อยู่แล้วแต่เป็นประชาธิปัตย์จุรินทร์ในสายชน4คนที่ผมบอกนะครับอันนี้น่าสนใจนะอันที่2ข่าวลืออย่างนี้เจ้าโคศกพรรคประชาธิปัตย์ไม่ออกมาแถลงปฏิเสธเลยอะครับธรรมดานี่แหมไอ้ปากโอมเนี่ยมันจะออกมาแถลงชอนี่ไม่มีเลยแสดงว่ามีกลิ่นเหมือนกันนะครับแล้วแต่คุณสมชัยศรีสุทธิยากรกลับไปมองว่าเป็นการปล่อยข่าวเพื่อไปเล่นงานฝ่ายค้านเอ้ผมว่าไม่ใช่นะผมว่ามันมีปัจจัยอื่นๆหลายตัวนะครับแต่แน่นอนเดือนนี้ยังไม่ปรับเดือนหน้ายังไม่ปรับแน่แต่การปรับเกิดขึ้นแน่ๆก็คือเมื่อยุบพรรคก้าวไกลพอยุบพรรคก้าวไกลปั๊บตัดสิทธิกรรมการเชื่อว่าพรรคแตกในระดับหนึ่งครับจะมีคนส่วนหนึ่งที่กลัวมาเป็นผู้แทนแล้วกูอยู่ไปอีก3ปีดีกว่าไปตั้งพรรคใหม่ก็จะเจออีกอาจจะอันนี้ไอ้ความกลัวนี่มันว่ากันไม่ได้นะแม่ความกลัวนี่มันไม่มีที่มาที่ไปและรู้แล้วเราก็ประเมินว่าจะมีการแยกตัวส่วนหนึ่งส่วนจะไปอยู่พรรคไหนบ้างผมไม่รู้มันจะเกิดสัดส่วนใหม่ๆของพรรคการเมืองอย่างที่ผมบอกก็ต้องพูดต้องวิเคราะห์สถานการณ์การอภิปรายด้วยวิเคราะห์ข่าวนี้ด้วยดังนั้นเมื่อเกิดไปเข้าพรรคนู้นพรรคนี้สัดส่วนของพรรคการเมืองต่างๆมันก็จำนวนส.ส.มันเพิ่มขึ้นนี่เมื่อเพิ่มขึ้นไอ้ที่1ลดไอ้ที่1เพิ่มหลักการของระบบสภาแบบอังกฤษก็ต้องว่ากันด้วยสัดส่วนใหม่มีส.ส.กี่คนรัฐมนตรีเพิ่มหรือลดลงก็ต้องว่ากันไปตามสภาพนี้นะครับปรากฏว่าคุณสมชัยมองบอกว่าข้อที่2ศาลรัฐธรรมนูญลงมติรับคำร้องยุบพรรควันที่มีการอภิปรายของฝ่ายค้านรบกวนสมาธิได้จังหวะพอดีแทนที่คุณจะมองไปว่าการยุบพรรคมันมีแนวโน้มเกิดแน่ไม่ใช่เราไปแช่งชักหักกระดูกนะเมื่อมีปั๊บมันก็ต้องมีผลสะเทือนมาทันทีครับเนี่ยผมถึงบอกว่าบางทีนักวิชาการในประเทศไทยนี่แกปิดตาแกไม่ยอมมองคุณต้องมองอำนาจของวังด้วยคุณต้องมองจากประสบการณ์มองจากประวัติศาสตร์ที่เคยเป็นนะครับการยุคก้าวไกลอะไรต่างๆเนี่ยการยุคพรรคอนาคตใหม่ก็เคยมีก็เห็นแล้วแต่เมื่อเราไม่มองปัจจัยตัวนี้ก็ทำให้เราวิเคราะห์สถานการณ์ผิดหมดเนี่ยนี่คือข้อมูลที่ผมเรียนให้ท่านทราบว่าแนวโน้มของการของการปรับคณะรัฐมนตรีเนี่ยมันมีความเป็นไปได้จากปัจจัยต่างๆและเป็นปัจจัยตัวเดียวที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือ1มียุบพรรคก้าวไกลแน่2พรรคจะแตกส่วนจะแตกมากหรือน้อยไปเพิ่มสัดส่วนที่ไหนมันก็ต้องทำให้เกิดสัดส่วนใหม่อย่างที่ผมว่าและก็เรื่องของอื่นๆที่ผมเรียนให้ท่านทราบท่านจะเห็นนะครับว่าตรวจชีพจรปรับคณะรัฐมนตรีท่านก็เห็นเองครับว่าชีพจรมันมีแล้วนะเต้นตุ๊บ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 เหมือนกันนะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูข่าวประจำรายการที่ขาดหายไปในประเทศไทยอย่าลืมช่วยกดไลค์ด้วยนะครับข่าวประจำรายการวันนี้เราต้องคุยเชื่อมโยงกันสักนิดหนึ่งครับเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีมีปัจจัยอีกอันหนึ่งไม่ปรับคงไม่ได้แหละครับเพราะว่าคณะรัฐมนตรีชุดนี้นี่36-2นะครับเนื่องจากว่าตอนที่มีการตั้งคณะรัฐมนตรีครั้งแรกนั้นเนี่ยมีโควต้าของพรรคเพื่อไทย1คนและก็ของพรรคพลังประชารัฐ1คน
นะครับที่ยังไม่ได้รับการแต่งตั้งแล้วมันอั้นมานานแล้วเนื่องจากว่าที่ไม่ได้รับแต่งตั้งนั้นเนื่องจากการปัญหาการตรวจประวัติมันยาวนานมากถ้ารอแล้วเนี่ยมันจะตั้งไม่ทันเขาก็เลยตั้งไปก่อนก็เลยมี36ลบ2ก็เหลือมี34นะครับพูดง่ายก็เสียโควต้าไปและปรากฏว่าวันนี้คำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยที่รับฟ้องขอโทษนะที่รับฟ้องคดียุบพรรคก้าวไกลนั่นน่ะเป็นข่าวใหญ่แต่อีกข่าวนึงไม่มีใครดูเลยครับก็คือเรื่องการปลดยกคำร้องของพรรคไม่ใช่พรรคของคุณไผ่ลิกนะครับคือคุณไผ่ลิกเนี่ยตามรูปที่ผมให้ท่านดูเนี่ยนะครับเป็นส.ส.พรรคพลังประชารัฐแล้วตามโควต้าเป็นสายของคุณธรรมนัสเขาจะให้เป็นรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์และปรากฏว่าการตรวจสอบประวัติมันยาวนานมากท่านลองคิดดูนะครับนี่6เดือนนะครับเพิ่งมีคำวินิจฉัยว่าไม่รับเรื่องการตรวจสอบประวัติของคุณไผ่ลิกถ้าพูดเท่านี้ท่านอาจจะงงอยู่คือเรื่องของเรื่องคือมันใช้เวลานานมากแล้วมันมีหน่วยงานเนี่ยนะครับเขาบอกว่าคุณไผ่ลิกเนี่ยเป็นไม่ได้เดี๋ยวผมบอกท่านอีกทีนะเป็นไม่ได้เพราะอะไรคุณไผ่ลิกก็เลยไปฟ้องศาลรัฐธรรมนูญให้เพิกถอนคำสั่งของหน่วยงานเหล่านี้ก็มีกกต.ปปช.อะไรเนี่ยนะครับนี่มันวุ่นวายอย่างนี้ครับปรากฏว่าศาลบอกผู้ฟ้องไม่มีสิทธิ์ฟ้องอ้าวเฮ้ยแล้วทำไงวะก็ขึ้นอยู่ว่าตั้งมาเองก็นายกตั้งกันแล้วกันแล้วก็ผิดถูกค่อยว่ากันก็ไปร้องใหม่เอานี่แหละครับศาลรัฐธรรมนูญเขาออกมาแบบนี้ดังนั้นวันนี้ข่าวมติชนก็เลยหลายข่าวผมให้ท่านดูไวๆนะฮะเศรษฐาปัดตอบปมไผ่ลิกหลังศาลรัฐธรรมนูญยกคำร้องยันเป็นโควต้าพลังประชารัฐแต่ถ้าเสนอก็ต้องถูกกฎหมายท่านก็พูดกลางๆบอกเสนอให้ถูกกฎหมายมากันแล้วกันอ้าวก็คุณไผ่ก็ไม่รู้จะทำไงก็เอ๊ะทางนู้นบอกไม่ทางกกต.บอกไม่ถูกกฎหมายตรวจสอบประวัติและปปช.บอกไม่ถูกกฎหมายก็ไปร้องศาลบอกไม่รับนี่คือความวุ่นวายอยู่เหมือนกันนะครับตีตกคำร้องไผ่ลิกนี่ PPTV เห็นไหมวันเดียวกันกับที่มีคำวินิจฉัยเรื่องรับฟ้องยุบพรรคนะฮะอย่างที่ผมบอกเนี่ยเป็นผลมาจากมีหน่วยงานต่างๆนะครับคือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกานะครับมีสำนักเลขาธิการรัฐมนตรีมีสำนักงานกฤษฎีกาคณะกรรมการการเลือกตั้งของกกต.ผู้ตรวจการแผ่นดินให้ความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญนะครับว่าคุณไผ่ลิกเป็นไม่ได้แต่นี้เขาจะเป็นอ่ะก็เลยไปฟ้องศาลบอกยกคุณไม่มีอำนาจฟ้องอ้าวจะตั้งก็ตั้งไปก็เลยเกิดเป็นประเด็นปัญหานี่เป็นข่าวเก่าเพื่อให้ท่านเข้าใจสถานการณ์นะครับและวันนี้มันเด็ดขาดไปแล้วที่เขารอคุณไผ่ลิกนี่อีกคนหนึ่งเนี่ยก็ทำให้ครม.เลยจัดกลายเป็นครม.ฟันหล่อสองซี่นะครับฐานเศรษฐกิจเมื่อวันที่29สิงหาคม
ปีที่แล้วนี่แหละตั้งแต่เริ่มตั้งนั่นแหละตั้งครม.พอตั้งมาปั๊บข่าวนี้ก็ลงบอกว่ามีรัฐมนตรี3คนเป็นสายล่อฟ้า1ก็คือคุณชาดา2คุณชาดาจากภูมิใจไทย2คุณพิชิตจากพรรคเพื่อไทย3คุณไผ่ลิกคุณไผ่ลิกนี่เป็นลูกของพี่เหลืองวิทย์ลิกก็เขาก็รับนับถือผมเป็นอานะเพราะว่าพ่อเขาก็เป็นผู้แทนเก่าแล้วก็คุณไผ่ลิกนี่เข้ามาครั้งแรกในปีพรรคพลังประชาชนนะครับหลังจากที่พรรคไทยรักไทยถูกยุบไปนั่นแหละผมก็เคยไปช่วยหาเสียงเขาเอาละตอนนี้เขาก็อยู่พรรคพลังประชารัฐคุณไผ่ลิกมีปัญหาก็คือไปเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งบางอย่างซึ่งมันเป็นคดีแล้วมันยังไม่ชัดเจนดังนั้นใครเป็นส.ส.จะเป็นรัฐมนตรีเนี่ยพยายามให้หลีกเลี่ยงออกจากเรื่องพวกนี้ซะนะครับคุณไผ่ลิกนั้นตามข่าวนี้เขาบอกว่ามีชื่อเรียกกันเป็นนิกเนมว่าไผ่วันพ้อยทำไมเป็นไผ่วันพ้อยเป็นส.ส.กำแพงเพชรเพราะว่าเป็นวงการมอเตอร์สปอร์ตไผ่วันพ้อยเนี่ยนะวันพ้อยเนี่ยเป็นวงการมอเตอร์สปอร์ตคนเลยรู้จักคุณไผ่ในวันพ้อยเพราะก็ชอบแข่งรถว่ากันเถอะมั้งนะครับเป็นทีมวันพ้อยแล้วปรากฏว่ามันมีปัญหาไปคบกับดาราสาวโอ้อันนี้ก็ไม่อยากไปว่าอะไรเขานั้นเรื่องของเขาแต่ให้เรารู้ว่าสิ่งที่เขาไปเกี่ยวข้องกับดาราสาวที่เคยถูกทำร้ายนะครับแล้วก็เรื่องของคุณแตงโมที่เสียชีวิตอะไรเนี่ยโอ้อีนุงตรงนังเขาก็ถือว่ามันยังพัวพันอยู่เขาก็กฤษฎีกาเขาก็เห็นว่ายังตั้งไม่ได้ทีนี้เขาจะเป็นเขาก็เลยไปฟ้องศาลเรื่องก็เลยคาราคาซังมาตอนนี้ศาลก็ตัดสินแล้วว่าเฮ้ยจบยกฟ้องคือไม่รับฟ้องแต่ไม่ได้รับฟ้องว่าไม่ได้หมายความว่าคุณไผ่ลิกผิดนะเพียงแต่เขาบอกว่าไม่คุณไผ่ลิกไม่ใช่ผู้เสียหายที่จะมาร้องว่างั้นเถอะเอานะเอาให้ท่านเข้าใจเท่านี้เองดังนั้นเราจะมาดูอีกเรื่องหนึ่งจะถือว่าเป็นข่าวราษฎรสำนักก็ได้นะครับเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความคิดของประชาชนนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับความคิดของประชาชนนะครับคือสังคมเนี่ยมันเคลื่อนตัวไปแล้วสังคมได้เคลื่อนตัวไปแล้วการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาของสังคมเนี่ยมันทำให้ความคิดของคนเปลี่ยนไปด้วยไอ้ความคิดของคนเปลี่ยนเนี่ยพูดง่ายๆว่ามันต้องมาทำความเข้าใจแต่ทุกวันนี้เนี่ยเราเห็นว่าอะไรที่เปลี่ยนไปจากสิ่งที่เราเชื่อเนี่ยสิ่งที่เราเห็นว่าดีเนี่ยเราบอกไม่ดีทั้งนั้นต้องเป็นไปตามใจเราแหมอันนี้ยากครับทีนี้เมื่อมาเป็นเรื่องของมหาวิทยาลัยเป็นเรื่องของสัญลักษณ์มันก็ชักจะยุ่งสิผมให้ท่านดูอะไรอันนี้อันหนึ่งก่อนคนคนนี้เนี่ยไม่ใช่โฆษณาร้านอาหารเขานะคุณเนติวิทย์เขาเปิดร้านอาหารเขาตั้งชื่ออะไรรู้ไหมครับประชาธิปไตยกินได้ขายก๋วยเตี๋ยวแต่ดูตั้งชื่อสิบอกประชาธิปไตยกินได้คุณเนติวิทย์เขาเป็นนักศึกษาอดีตนักศึกษาที่จุฬาคณะรัฐศาสตร์ที่มีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงความคิดของมหาลัยมากผมเคยรายงานให้ท่านทราบเป็นระยะตั้งแต่เรื่องการยกเลิกการหมอบกราบเขาเป็นนิส
เป็นกรรมการนิสิตปี1รู้สึกจะเป็นตัวแทนนิสิตนะครับปี1เสร็จแล้วต่อมาก็ถูกมีปัญหาก็ขัดแย้งตลอดอ่ะแต่ขัดแย้งในทางความคิดนะครับไม่ใช่ขัดแย้งในตีรันฟันแทงแล้วเขาได้สุดท้ายเขาเป็นนายกองค์การมหาวิทยาลัยที่จุฬาเขาก็เปลี่ยนแปลงเรื่องการหมอบกราบอย่างที่เป็นข่าวมาแล้วแล้วก็พิพาทอาจารย์ก็ไม่พอใจเขาแต่เขาเป็นคนเก่งแล้วสุดท้ายเอาเขาออกจากนายกองค์การเขาก็ให้รุ่นน้องสายเขานี่มาสมัครก็ชนะอีกแล้ววันนี้แกมาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวก็เด็ดขาดจริงๆดูท่าทางน่ากินเลยถือโอกาสโฆษณาให้แต่ที่ผมนำมาพูดอันนี้ก็ให้เห็นว่าคุณเนติวิทย์เป็นคนสำคัญคนหนึ่งในจุฬาในรั้วมหาวิทยาลัยขณะนี้ผมเข้าใจว่าจบแล้วนะครับแล้วล่าสุดก็ไปบวชพระแล้วอยู่มาเปิดร้านอาหารคนจบมหาวิทยาลัยแล้วเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวนี่บางทีเรานึกไม่ออกเหมือนกันนะฮะว่าเขาจะทำธุรกิจอย่างนี้อย่างรุ่นผมเนี่ยจบก็รับราชการเป็นทนายความเป็นอะไรต่างๆไปแต่อันนี้นอกจากมาเปิดร้านอาหารจะเปิดนานเท่าไหร่ผมไม่รู้นะแต่ตั้งชื่อร้านเสียแหมประชาธิปไตยกินได้แล้วก๋วยเตี๋ยวก็น่ากินนี่คือจุดเริ่มต้นนะครับของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในขณะนี้นั่นก็คืองานฟุตบอลประเพณีจริงๆผมไม่อยากเอาเรื่องนี้มาคุยหรอกเพราะมันเป็นเรื่องฟุตบอลประเพณีเป็นเรื่องของมหาวิทยาลัยแต่ปีนี้เนี่ยมันเป็นจุดประกายไฟให้เราเห็นถึงความขัดแย้งในสังคมคือการเปลี่ยนแปลงทางความคิดของสังคมนี่มันพัฒนาไปเรื่อยโดยเฉพาะในรั้วของมหาวิทยาลัยซึ่งกำลังเป็นประเด็นชี้นำสังคมนะครับนั่นก็คือปีนี้เป็นการจัดงานที่เราเรียกว่าคล้ายๆฟุตบอลประเพณีแต่จริงๆไม่ใช่แล้วฟุตบอลประเพณีเขาจัดกันมาโอ้โห50 60ปีแล้วนะครับแล้วเขาจัดโดยสมาคมนิสิตเก่าจุฬาก็มีสมาคมนิสิตเก่าธรรมศาสตร์ก็มีสมาคมนักศึกษาเก่าเขาว่างั้นนะหลายคนไปเป็นปลัดกระทรวงหลายคนไปเป็นผู้บริหารรัฐวิสาหกิจก็ผลักดันให้มีการแข่งฟุตบอลประเพณี2มหาวิทยาลัยมายาวนานแล้วแล้วก็ช่วยเป็นสปอนเซอร์ให้แต่ปีนี้เนื่องจากว่ามันการจัดฟุตบอลประเพณีนี้ขาดไป3ปีเกิดเป็นผลมาจากโควิดก็เลยเลิกจัดแล้วมาปีนี้ก็ไม่มีใครจัดอีกเด็กๆนักศึกษาเขาเลยจัดกันเองครับโดยอาศัยองค์การมหาวิทยาลัยของ2มหาวิทยาลัยเนี่ยโดยเขาขออนุญาตจากครูบาอาจารย์เรียบร้อยนะครับแล้วเขาก็จัดแล้วเขาจัดกันเองไม่เกี่ยวกับสมาคมนิสิตเก่าปัญหาก็คือเขาต้องไปหาเงินจัดเองทีครับถ้าสมาคมนิสิตเก่าก็ง่ายหน่อยเพราะว่าทุกคนมีงานทำแล้วก็จ่ายสตางค์ช่วยกันแต่ปีนี้นักศึกษาเขาทำกันเองเขาไปหาเงินกันเองเขาเลยคิดกันเองเลยเป็นที่มาของปัญหาการอัญเชิญสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่แปลกไปจากเดิมเราก็คุ้นหูคุ้นตาการอัญเชิญสัญลักษณ์ของจุฬาก็เป็นพระเกี้ยวของธรรมศาสตร์ก็เป็นดวงตาธรรมจักรผมเลยเอารูปสำหรับคนที่ไม่ได้เรียนจุฬาธรรมศาสตร์และไม่ได้สนใจไม่ได้เห็นเนี่ยเดี๋ยวจะได้เข้าใจเรื่องนี้ได้รูปนี้คุณสิริวัณวลีหม่อมเขาเรียกอะไรจ้าฟ้าสิริวัณวลีเนี่ยลูกร.10เนี่ยนะ
เมื่อย้อนกลับไปเนี่ยเขาเป็นนักศึกษาของที่จุฬาปีหนึ่งเขาก็ได้รับเลือกมาเป็นตัวแทนนักศึกษาปกติเขาจะเลือกคนสวยๆมาเป็นคนอัญเชิญพระเกี้ยวพระเกี้ยวที่เห็นนี่นะครับคือเขาเอาไว้ใส่จุกอะเมื่อก่อนนี่กษัตริย์เขาจะต้องมีจุกใช่ไหมเขาไว้ทรงผมแบบมีจุกกันแล้วเขาจะเอาพระเกี้ยวนี่ครอบขอโทษนะเรียกภาษาง่ายๆดังนั้นเวลาจะอัญเชิญเนี่ยเขาต้องให้ผู้หญิงสวยๆเขาเรียกผู้หญิงสวยๆเป็นดาวจุฬานะครับเป็นคนอัญเชิญแต่ปีนั้นเนี่ยปีที่ศิริวรีวันวรีเข้าไปนี่ไม่มีใครสวยเกินเธอครับอย่างว่า จะเรียกว่าเส้นใหญ่ก็ได้นะก็เลยได้เป็นโดยตำแหน่งผมให้ท่านมาดูเพื่อให้เห็นว่าการอัญเชิญพระเกี้ยวมันจะเป็นอย่างนี้ครับเขาใช้เสลี่ยงหามที่ไอ้เสลี่ยงหามเนี่ยทางจุฬาก็หามโอ้โหไม่ใช่เล็กๆนะมันหนักเหมือนกันนะครับไม้ก็หนักแล้วก็ต้องมีคนไปนั่งแล้วก็ให้นักศึกษาปีหนึ่งเนี่ยหาบแบกกันโอ้โหคนเป็นหลายสิบคนเลยละนะครับทางธรรมศาสตร์ก็แบกเหมือนกันมีดาวธรรมศาสตร์นั่งเหมือนกันก่อนที่จะมีการแข่งขันนะครับอย่างที่ท่านเห็นเนี่ยของธรรมนี่ครับอธิบายดราม่าของพระเกี้ยวก็จะเอาคนแบกอย่างเงี้ยของธรรมศาสตร์ก็มีอย่างนี้นะครับเห็นไหมดวงตาเป็นสัญญาของมหาลัยแต่ว่าของธรรมศาสตร์ไม่ค่อยมีใครพูดถึงเท่าไหร่เพราะพูดกันตรงๆก็คือของจุฬาเนี่ยมันเป็นของเจ้าเขาเรียกมหาลัยศักดินาที่ผมอยู่เป็นนิสิตเก่าเนี่ยแต่ธรรมศาสตร์ก็เลยไม่มีวิพากษ์วิจารณ์ปีนี้เขาเลิกการแบกหามเพราะเขามองว่าไอ้การแบกหามเนี่ยมันเป็นแบบฆ่าทาสกันโอ้โหต้องแบกเอาคนมาแบกคนนี่เขามีความรู้สึกสัญลักษณ์เหล่านี้มันเป็นเรื่องของความไม่เท่าเทียมกันอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงในมหาลัยแล้วปีนี้เขาทำไงอ่ะเขาใช้รถกอล์ฟครับรถดีกอล์ฟนะแล้วก็เอาพระเกี้ยววางข้างบนเขาก็ไม่ได้ดูถูกนะเขาก็วางไว้สูงๆแล้วนะครับแล้วเขาก็ตกแต่งด้วยอะไรแต่มีอะไรข้างๆเนี่ยปรากฏว่าผู้หลักผู้ใหญ่ไปมองว่ารกรุงรังแล้วไม่สมพระเกียรติของพระเกี้ยวแต่ของธรรมศาสตร์นี่รู้สึกเขาไม่ค่อยวิจารณ์กันเท่าไหร่นะเนี่ยครับตามเนื้อความเลยกลายเป็นปัญหาขึ้นมาว่าเป็นการดูถูกของสูงของกษัตริย์ก็เกิดการวิพากษ์วิจารณ์กันต่างคนก็ต่างไม่รู้ก็หาว่าทำอย่างนี้ไม่ได้ต้องมีเสลี่ยงคานหามสิปรากฏว่าเอาเข้าจริงๆในอดีตบางปีก็ไม่มีเสลี่ยงหามครับไอ้ที่เห็นเสลี่ยงหามเนี่ยมันเห็นหลายปีติดต่อกันแต่เมื่อก่อนนี้ก็มีครับบางปีไม่มีเสลี่ยงหามนี่เป็นข่าวคนที่ยืนยันคือคุณจีรนันท์พิชปีชาช่วงนั้นเธอเป็นนักศึกษานิสิตปีที่1แล้วผมก็ยังเป็นนักศึกษาปี3ปี4เธอเป็นคนสวยได้เป็นดาวจุฬาก็มีเสกสรรประเสริฐกุลที่หนีเข้าป่าที่เข้าป่าด้วยกันนะครับที่ไปต่อสู้สมัยที่หลัง14ตุลานะครับคุณจีรนันท์อดีตผู้อัญเชิญพระเกี้ยวพูดเองบอกว่าเมื่อปี2515ที่เธอเป็นดาวนะจุฬาไม่ได้แบกเสลี่ยงจริงก็เธอก็ยืนยันอย่างนี้ทีนี้มันมีรูปให้ยืนยันแต่คนรู้สึกจะไม่หยุดครับไม่หยุดคือมีในสมัย2500เขามีฟุตบอลประเพณีแล้วไม่มีเสลี่ยงหามครับวันนี้เถียงกันบอกเฮ้ยต้องมีเสลี่ยงที่มันเป็นประเพณีเพื่อยืนยันเป็นของสูง
ปรากฏว่ามันมีหลักฐานครับเมื่อปี2500เอาช้างแบกครับเอาช้างแบกท่านเห็นเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องอย่างแต่ว่าผมมองว่าไอ้ที่เป็นเรื่องเนี่ยคือมันกำลังสู้กันทางความคิดคือคนที่โดยเฉพาะที่จุฬานะความคิดหนึ่งก็คือพระเกี้ยวเป็นของสูงต้องแบกต้องแบกเถียงไปเถียงมาเขามีรูปครับเอาช้างแบกก็ไม่เห็นเป็นไรทีนี้เนี่ยครับผมเอาภาพให้ท่านดูนะฮะก็ลักษณะเป็นรถกอล์ฟก็เป็นอย่างนี้นะครับเอาละเกิดการวิพากษ์วิจารณ์แบ่งเป็นสองฝากแบ่งเป็นสองฝากผมลำดับให้ท่านดูฝากหนึ่งถือว่าเป็นการลบหลู่เกียรติส่วนใหญ่คนพวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นพวกขวาจัดพวกสนับสนุนรัฐประหารดังนั้นเออแปลกดีครับส่วนที่บอกเฮ้ยไม่เป็นไรเด็กนักศึกษาเขามีความคิดก็ให้เขาทำไปเนี่ยส่วนใหญ่เป็นฝ่ายประชาธิปไตยไม่น่าเชื่อครับเอาท่านดูจากข่าวนะนี่ครับฉากที่ผมให้ท่านดูนี่ภาพเต็มๆคืออย่างนี้ครับของจุฬาก็ของธรรมศาสตร์เดี๋ยวนี้ปีนี้เขาก็เอาไปเทิร์นอยู่บนรถกอล์ฟเหมือนกันครับเหมือนกันนะฮะปรากฏว่านี่คือข่าวที่ลงฮะใครที่ไม่ได้ตามข่าวจะได้รู้มีการก่นด่ากันทั้งเมืองนิสิตจุฬาใช้รถกอล์ฟอัญเชิญพระเกี้ยวชี้ไม่เคารพก็ไม่ต้องอัญเชิญออกมานี่คือผู้จัดการก็ไปเอาความเห็นของพวกนักนิสิตเก่าทั้งหลายที่เป็นพวกขวาจัดทั้งหลายนะครับมาพูดเช่นใครบ้างอ่ะนี่ครับมีภาพปรากฏมันไม่ได้อยู่แค่นิสิตเก่าสิขยายตัวออกไปอีกอย่างคุณหม่อมเจ้าจุลเจิมนี่เขาบอกเอาภาพมาให้ท่านเห็นนะมีสองฝั่งฝั่งขวานี่ไม่เห็นด้วยที่จะเอาพระเกี้ยวนี่ไปเทินอยู่บนกอล์ฟต้องให้เอามนุษย์มาแบกกันหม่อมเจ้าจุลเจิมนี่แกไม่ได้เป็นนิสิตจุฬานะไม่ใช่นิสิตเก่าแต่แกสมมตินามตอนท้องเรื่องแกบอกว่าไม่ได้เป็นการหลู่พระเกียรติพระเกี้ยวเอาก็ไปบางคนก็เป็นนิสิตเก่าพันเอกรองศาสตราจารย์นายแพทย์วิภูกำเนิดดีนี่น่าจะเป็นศิษย์เก่าแต่ไอ้เจ้าด็อกเตอร์อานนท์คนนี้รู้สึกจะไม่ใช่ศิษย์เก่าหรือเปล่าผมก็ไม่ค่อยแน่ใจนะเออส่วนฝั่งซ้ายนี่เป็นครูบาอาจารย์เหมือนกันเป็นฝ่ายประชาธิปไตยเช่นศาสตราจารย์ดร.สุพจน์เตชะวรศิลป์สกุลอาจารย์เข็มทองต้นสกุลรุ่งเรืองอาจารย์รองศาสตราจารย์ดร.พวงทองภวัคคพันธ์ก็เห็นว่าถูกแล้วทำถูกไม่เป็นไรหรอกทีนี้มันไม่ใช่แค่นี้สิพวกนิสิตเก่าก็โดยเฉพาะที่เป็นนิสิตเก่าก็วิจารณ์กันแหลกลานยกตัวอย่างไอ้ครูหยุยเนี่ยนะครับไอ้ครูหยุยนี่เราก็รู้นะว่าเป็นสายไหนเขารัฐประหารเขาตั้งให้ไปเป็นสว.สมาชิกสภานิติบัญญัติก็ไปแกก็เอากับเขาด้วยเห็นไหมแกบอกว่าไม่เหมาะสมต้องให้ใช้เสียงคาถาเหมือนเดิมทีแรกผมก็ไม่อยากจะคุยเรื่องนี้แต่ว่ามีพวกนิสิตเก่าหัวโบราณพวกนี้ไม่เข้าใจคนรุ่นใหม่ไม่เข้าใจการเปลี่ยนแปลงมาสนับสนุนผมนิสิตเก่าผมก็เอามั่งสิรายการสุนทรีทีวีก็เลย
ให้ท่านเห็นว่าเรื่องนี้ผมสนับสนุนไม่ใช่สนับสนุนว่าต้องอยู่บนหลังคารถหรืออะไรนะครับแต่สนับสนุนยอมรับความคิดของคนรุ่นใหม่เขาก็ไม่ได้ทำให้เสื่อมเสียอะไรนะครับเพียงแต่เขาเปลี่ยนรูปแบบแล้วปรากฏว่าพระเกี้ยวที่ไปวางไว้บนหลังคารถเนี่ยหลังคารถกอล์ฟเนี่ยนะมันมีอะไรโยงใหญ่เยอะแยะปรากฏว่าเขามีความคิดมากกว่านั้นครับนี่เลยถือโอกาสให้ท่านได้รู้ความคิดของเขานั้นนี่อธิบายโดยอาจารย์รองศาสตราจารย์ดร.พวงทองภควัฒน์แหมนามสกุลอาจารย์นี่ก็เรียกยากเหมือนกันขอโทษด้วยนะฮะภวัคพันธ์เขาบอกว่าไอ้ที่ห้อยตรงเตงเยอะแยะนั่นน่ะมันเป็นสัญลักษณ์ของคณะต่างๆเป็นสิ่งที่เป็นเชิงสัญลักษณ์เช่นมีเข็มฉีดยาและขวดชมพู่ก็เป็นการตัวแทนของวิทยาศาสตร์สุขภาพและคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมีหนังสือเล่มหนาๆเป็นตัวแทนของสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มีไม้ฉากเลขาคณิตที่มันห้อยกันอยู่บนหลังรถเนี่ยนะไม้ฉากเลขาคณิตเป็นตัวแทนของคณิตศาสตร์และสถาปัตยกรรมมีเกียร์มีเป็นตัวแทนของวิศวกรรมศาสตร์มีเซเลตฟิล์มเป็นตัวแทนนิเทศมีดัมเบลเป็นตัวแทนวิทยาศาสตร์การกีฬามีจานสีเป็นตัวแทนศาสตร์แห่งศิลปะอย่างเงี้ยเป็นต้นดังนั้นวันนี้เนี่ยถ้าเราดูลูกหลานเราเด็กๆเนี่ยนี่ครับเนี่ยภาพนี้เห็นไหมฮะระโยงระยางเต็มไปหมดเราก็ควรจะทำความเข้าใจเขามีหน้าที่ของเขาเขาเป็นองค์การมหาวิทยาลัยที่ได้รับเลือกตั้งมาจากนิสิตนักศึกษาแต่ละมหาวิทยาลัยแล้วเขาตกลงกันว่าเขาจะจัดแบบนี้ก็ให้เขาจัดเขาก็ไม่ได้ไปลูกเกียรติอะไรแต่เปลี่ยนรูปแบบไปเท่านั้นเองปรากฏไอ้ครูบาอาจารย์ไอ้ศิษย์เก่าๆนี่มันยึดถืออยู่อย่างนี้ว่าต้องใช้เสลี่ยงคานหามถึงจะสมเกียรติมันก็อยู่อย่างเนี้ยมันก็แสดงบทบาทอย่างกรณีนี้มีนายแพทย์ทหารคนหนึ่งเตือนพวกที่จบจุฬาเนี่ยที่ทำอย่างเงี้ยอย่ามาสมัครงานด้วยนะเพราะไม่ชอบไม่รับงานไม่รับสมัครงานเอาท่านเห็นไหมครับแพทย์ทหารคุณเป็นเจ้าของกองทัพเหรอคุณเป็นเจ้าของโรงพยาบาลทหารยังไงเออดังนั้นไอ้พวกวิธีคิดไอ้คนพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นเผด็จการมันจะเป็นเจ้าของมันท่านจะเห็นนะครับไอ้ความคิดประชาธิปไตยกับความเผด็จการเนี่ยมันอธิบายด้วยรูปธรรมต่างๆอย่างกรณีนี้คือเรื่องของงานกีฬางานกีฬานี้ว่ากันจริงๆมันไม่ใช่งานฟุตบอลประเพณีนะครับแต่เขาเรียกเป็นงานกีฬาบอลสารสัมพันธ์นะครับเป็นงานบอลสารฟุตบอลสารสัมพันธ์จุฬาธรรมศาสตร์ครั้งที่1จัดเมื่อวันที่31มีนาคมจัดไปเรียบร้อยแล้วแล้วเขาก็มีขบวนล้อเลียนอะไรต่างๆดีเหมือนเดิมครับนะมันเป็นการแสดงให้นักศึกษาเนี่ยเขาได้แสดงความคิดเห็นเป็นกิจกรรมทางความคิดอย่างหนึ่งไอ้ครูบาอาจารย์ก็ดันจะไม่เอากับเขาซะอีกนะครับแพทย์ทหารเตือนที่ผมว่านี่ไม่ใช่คนเดียวครับแล้วมีอาจารย์แพทย์อีกครับเตือนนิสิตที่ใช้ทุนอย่ามาสมัครงานด้วยนะเพราะไม่ชอบ ไอ้พวกขวาจัดจะเป็นอย่างนี้ผมใช้รถกอล์ฟเชิญพระเกี้ยวนี่ไม่ชอบนะครับอย่ามาสมัครงานพวกที่คิดอย่างนี้ไม่ให้มาสมัครงานด้วยโอ้มันกว้างขวางพอสมควรนะผมเลยมารายงานท่านทราบเพื่อให้ท่านรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงอันนี้เป็นทูตนอกแถวนะครับทูตนอกแถวคนนี้ก็มีบทบาทเป็นฝ่ายประชาธิปไตยนะฮะคุณรัฐชาลีจันทร์ก็บอกว่าอย่าไปยึดติดเรื่องอัญเชิญพระเกี้ยวสังคมเปลี่ยนแปลงแล้วเป็นเรื่องธรรมดาไอ้เสรีวงศ์มนทา
อันนี้อยู่ธรรมศาสตร์ไม่เห็นด้วยดร.เสรีถามแบบนี้หรือคือคนที่เรียกว่าปัญญาชนต่อต้านครับอันนี้เป็นภาพที่ผมบอกว่าที่จุฬาในถูกวิพากษ์วิจารณ์มากเพราะว่าสัญลักษณ์กลายเป็นพระเกียรติที่อยู่บนศีรษะของเจ้านี่เขาก็ไม่ได้เอาไปอยู่ใต้รถมาเลยเขาอยู่บนหลังคารถเห็นไหมอันนี้เห็นชัดดีสำหรับคนที่ไม่ได้เรียนจุฬาธรรมศาสตร์นะครับเขาบอกเมื่อก่อนนี้ก็แบกกันต้องใช้คนเหมือนทาสต้องแบกในสมัยก่อนเนี่ยต้องเจ้านายที่นั่งเสลียงนะที่ข้าต้องแบกนะเขารู้สึกว่าอันนี้มันเป็นสัญญาณที่ควรจะเปลี่ยนแปลงเขาก็เลยเปลี่ยนแปลงเขาบอกปีก่อนนี่ใช้คนแบกแต่ปีนี้ใช้คนขับรถกอล์ฟทันสมัยดีเลยผมว่านะผมถึงบอกว่าเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องที่มันสะท้อนความคิดความอ่านนะครับของผู้คนปรากฏหม่อมเจ้าจุลเจริญนี่หนักเลยเหมือนกันไม่ได้เป็นครับแต่กูวิพากษ์วิจารณ์อาศัยความเป็นหม่อมเจ้าผมก็เลยบอกว่าเรื่องแต่ละเรื่องในสังคมเนี่ยครับถ้าเราเข้าใจเราจับดูเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงทางความคิดในทุกอนูของสังคมและนี่คือส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งของสิ่งที่เรียกว่าพัฒนาการของสังคมส่วนจะเป็นไปยังไงก็จัดเรียบร้อยไปแล้วนะครับปีหน้าจะเป็นยังไงต่อผมก็ไม่รู้นะฮะผมก็ไม่รู้ก็เอามารายงานให้ท่านทราบว่าสิ่งเหล่านี้คือการเปลี่ยนแปลงที่มันกำลังเกิดขึ้นทุกขณะแต่เราจะจับมันเห็นหรือเปล่านี่ยังไม่ได้พูดถึงการเมืองที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปสู่ประชาธิปไตยการวิพากษ์วิจารณ์112การเสนอแก้ไขมาตรา112กลายเป็นทำไม่ได้โดยเด็ดขาดมันเป็นเรื่องเดียวกันครับแต่คนละเวอร์ชันดังนั้นศาลรัฐธรรมนูญที่รับฟ้องคดีก้าวไก่ก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะเผื่อจะได้สติบ้างนะครับเหตุผลต่างๆที่ท่านบอกว่าท่านเป็นศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็ใครก็ท่านตัดสินแล้วต้องผูกพันทุกองค์กรถ้าท่านตัดสินแล้วสังคมเขาไม่รับรู้ด้วยนะครับเขาไม่เห็นด้วยเนี่ยโอกาสต่อไปเมื่อเขาเลือกสว.เกิดสว.มาจากการเลือกตั้งแนวความคิดก็จะเปลี่ยนไปต่อไปเขาจะพิจารณาว่าไอ้คนเป็นศาลรัฐธรรมนูญที่หัวโบราณไม่รู้จักเปลี่ยนแปลงนะครับไม่เป็นประชาธิปไตยนี้อาจจะเขาอาจจะไม่ได้มาเป็นศาลรัฐธรรมนูญก็ได้นะขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการสดและนี่คือข่าวสารระบบวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยแล้วพบกันใหม่ครับวันเสาร์ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ